อลงรอลงมีงบเปลี่ยนแล้วทำพอไม่ขนาดนี้ตอนนี้จะต้องคนให้กำลังใจเต็มเลยฮะเสร็จแล้วก็คนให้เขาขึ้นเลยผมไม่ได้รอเราของรอนายกล้างมือล้างมือล้างมือสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่Wallet Talk นะฮะในวันนี้นะฮะก็กลับมาจะเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตมาไลฟ์นะฮะย้อนหลังสักนิดนึงนะฮะช่วงที่ผ่านมานี่วอลเลย์บอลไทยลีกเรานี่แข่งขันกันไปแล้วนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็น่าจะรอคอยนะฮะที่จะได้ชมเกมการแข่งขันกันนะครับผมก็ผมเข้ามาคุยนะฮะรีแคปนะฮะเรื่องของไทยแลนด์ลีกกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ไม่ได้เปิดหน้านะฮะก็ยังไงก็กดไลค์แชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะในช่องWallet Talk TH ของเรานะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับหลังเกมการแข่งขันของคู่บิ๊กแมตช์นะครับประจำสัปดาห์นั่นก็คือเกมคู่ระหว่าง Diamond Food นะครับเจอกับSupreme นะฮะเจอกับ Supreme ชลบุรี E-Tech นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูเดือดสุดมันนะครับที่แข่งกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จริงผมกะว่าจะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานนี่ติดภารกิจนะไม่ว่างเลยนะครับในช่วงเย็นๆแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนี่รอคุณวันเล่เมลอนนะฮะเขาทำสถิติอยู่นะฮะเมื่อวานสถิติก็กว่าจะมานี่ใช้เวลากันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เลยทำให้ต้องรอกันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือสถิติที่คุณวอลเลย์บอลเขาทำมานะฮะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบ P2 นะฮะใบ P2 ก็คือใบเรื่องของผลการแข่งขันนะครับผมที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจบเกมนะฮะอันนี้ก็เราก็รอทีมงานของไทยลีกนี่เขาเคลียร์เอกสารตัวนี้ก่อนนะฮะสุดท้ายก็ได้มานะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับร่วมพูดคุยกันนะครับพูดถึงเกมการแข่งขันของคู่บิ๊กแมตช์ที่เกิดขึ้นไปนะครับระหว่าง Diamond Food นะฮะแล้วก็ทาง Supreme ชลบุรี E-Tech นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสุดมันนะครับใครที่ติดตามชมกันอยู่ก็น่าจะได้ดูนะเชื่อว่าเป็นเกมที่หลายคนคงจะไม่อยากพลาดนะฮะต้องบอกว่าเป็นเกมที่สุดมันประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะเป็นคู่เดียวที่เล่นกัน5เซตแล้วก็เป็นชัยชนะที่สุดยอดนะครับของทางDiamond Food นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญแขกรับเชิญของเราเข้ามาก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินมาสายนิดหน่อยได้ยินไหมได้ยินไหม ผมไม่เปิดกล้องนะฮะทำไมคุณอายเหรอครับวันนี้ใช่ครับผมอ่ะต่อครับวันนี้ตอนนี้พูดถึงอะไรอยู่ฮะเนี่ยคุณลองพูดอีกทีนึงหน่อยฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมแล้วได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินไ
เดี๋ยวนะฮะผมไม่ได้ยินเลยฮะนะครับขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอเคครับได้ยินแล้วครับได้ยินครับโทษทีนะครับตะกุกตะกักนิดโอเคก็วันนี้มาไลฟ์คุยกันนะครับรู้ถึงเกมของระวังได้ไม่โฟกัสสุพีมนะฮะคุณได้ดูไหมฮะเกมคู่นี้ฮะหลับครับครับผม ไปต่อไม่ถูกเลยครับ คุณในสนามแท้ๆนะฮะสนามคือจะบอกว่าเป็นเกมที่หลายๆคนเขาเฝ้ารอที่จะดูกันนะฮะแต่คุณเข้าไปคุณดันหลับซะงั้นนะฮะคุณโอเลเมรอนจริงๆผมคิดไว้ว่าน่าจะ5เซตนะครับเอ๊ะ5เซตใช่มั้ยอะไรนะฮะกี่เซตนะคู่นี้5เซตครับ5เซตอ๋อขอโทษผมคิดไว้แล้วว่า5เซตครับผมผมได้ยินเสียงคุณเบามากเลยอ่ะจริงเหรอฮะนี่ผมพูดใกล้มากเลยนะใช้ไมโครโฟนเดิมนะครับเนี่ยพอมันไม่เข้าพร้อมกันมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยเดี๋ยวนะครับโทษทีครับโทษทีอันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมโอเคอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันพอได้อยู่แต่มันจะเบานิดนึงได้เนาะได้ครับผมอ่ะก็พูดถึงเกมคู่นี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับระหว่างทางDiamond Food แล้วก็ Supreme นะครับเป็นเกมที่สนุกมากนะครับก็ใครที่ติดตามกันอยู่น่าจะได้ชมกันแล้วเชื่อว่าถ้าใครที่รอดูเรื่องของไทยลีกอ่ะไม่น่าจะพลาดชมคู่นี้แหละเป็นเกมที่โอ้โหสนุกสุดมันจริงๆนะครับผมหลายคนก็พูดถึงนะรอคู่เนี้ยอะไรนะฮะหมายถึงว่าหลายคนพูดถึงว่าเมื่อไหร่ลีกจะกลับมาคือเขาอยากคู่นี้ใช่ครับนี่ขนาดเล็กแรกนะฮะก็โอ้โหจัดไปสัก5เซตละครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่าสนุกมากนะครับผมเองครับจริงผมไม่ได้ดูแบบเต็มเกมขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าผมนี่อยู่ต้องทำงานอยู่นะก็ผมเพิ่งมาดูย้อนหลังอีกทีนึงนะฮะเมื่อจบไปเมื่อก่อนที่เราจะเข้านี่แหละนะฮะครับอืมครับผมก็เลยใช้เวลาในการดูสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าเกมนัดเนี้ยพูดถึงความน่าจะเป็นก่อนเกมที่ถามหลายท่านแล้วก็ผมเองก็วิเคราะห์กันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผมยังเชื่อว่าสุพรีมอ่ะดูดีกว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้แล้วก็ต้องบอกว่า Diamond Food เองอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่กับฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ทีเนี้ยเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยนะฮะทั้ง2ทีมก็ถือว่าจัดตัวผู้เล่นได้อสุพรีมาจัดชุดหลักอยู่แล้วชุดเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่ทางด้านของ Diamond Food อ่ะนะครับถือว่ามีการปรับแผนการเล่นพอสมควรนะฮะทำให้ที่ผมคิดไว้เนี่ยคือไม่เป็นอย่างที่คิดเลยนะฮะพูดถึง6คนแรกของ Diamond Food เนี่ยนะครับตัวเซตอ่ะเป็นกุลภาอยู่แล้วนะครับหัวเสานะครับก็ใช้ออนุมานะครับจับคู่กับอเมริกากันทองนะครับขอโทษทีเป็นสศิภาพรนะครับแล้วก็มริการยืนตำแหน่ง B หลังนะขณะที่บอลเร็วเนี่ยเป็นจรัสพรคู่กับอัมพรนะครับหัตถยานี่เป็นสำรองส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมคาดว่าน่าจะได้ลงสนามก็คือธนัชชาสุขสดหรือว่าน้องโมเมแต่การเป็นว่าเกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโมเมไม่มีชื่อลงสนามให้กับทีมเลยไม่มีแม้แต่เป็นผู้เล่นตัวสำรองเลยนะครับผมซึ่งหลังเกมเนี่ยผมก็ไปถามโค้ชด่วนว่าทำไมนัดเนี้ยไม่มีชื่อของโมเมโคดูก็บอกว่าน้องยังไม่ฟิตที่ผ่านมาซ้อมที่ผ่านมาเรื่องของสภาพร่างกายยังไม่พร้อมก็เลยทำให้ชื่อเกมเนี้ยไม่ได้ใส่ชื่อของโมเมเข้ามาเป็น14คนด้วยนะครับผมขณะที่ทาง Supreme เนี่ยตัวผู้เล่น6คนแรกเขาก็ใช้ชุดเดิมเลยนะครับทั้งตัวเซ็ตก็เป็นสุริยานะครับหัวเสา2คนนะครับเป็นอัชราพรคู่กับสุทัตตานะครับมีหลังก็เป็นวิภาวีนะครับบอลเร็ว2คนก็เป็นวัชริยาแล้วก็ปลื้มจิตถือว่าเป็น6คนแรกที่เขาใช้ชุดนี้เป็นชุดหลักอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเกมในเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมสู้กันได้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างสูสีนะฮะจังหวะของเกมรับดีด้วยกันทั้งคู่นะครับสศิภาพรนะครับผู้เล่นที่ลงมาเนี่ยเบอร์11เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าลงมาแล้วสามารถทำให้เกมของ Diamond Food อ่ะมันดู
ดีขึ้นนะฮะสุริยพรมีทีเด็ดอีกอย่างนึงเรื่องของเกมรับแล้วก็เรื่องของบอลเสิร์ฟด้วยที่ในเซตแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าบอลเสิร์ฟของเธอที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โคตรด่วนน่ะเขี่ยวเข็นให้เธอระโดดเสิร์ฟนะแล้วเธอก็ทำได้ดีด้วยในช่วงเซต1เซต2บอลเสิร์ฟของสุริยพรทำอันตรายหรือว่าสร้างปัญหาให้กับแนวรับของสุพรีมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเกมรุกผมมองว่าค่อนข้างสูสีกันนะฮะบอลสั้นก็ใช้ได้เกมรุกก็ใช้ได้จนกระทั่งเกมมันไปสูสีกันจนถึงช่วงท้ายๆนะฮะแต่กลายเป็นว่าช่วงท้ายอ่ะไดมอนด์ฟุตดันไปหลุดกันเองในช่วงของการรับเสิร์ฟนะในช่วงท้ายๆเกมก็เลยทำให้เกมของไดมอนด์ฟุตดันหลุดไปเลยนะครับเซตแรกก็เลยแพ้ไปนะครับที่คะแนน25-22แต่ว่าเป็นการแพ้ที่แบบว่าไม่ได้ขาดมากแล้วก็เซตแรกมันเหมือนกับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งสองทีมต่างชิงไหวชิงพริบแล้วก็มีโอกาสที่ขึ้นนำแล้วก็เป็นฝ่ายที่ตามแล้วก็เป็นฝ่ายที่กลับมานำได้ด้วยกันตลอดทั้งเกมเลยในช่วงเซตที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่คุณบอกว่าพลาดเนี่ยไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยให้แต้มกับสุพรีมฟรีๆไปถึง7 แต้มในขณะที่สุพรีมอ่ะให้แต้มฟรีๆไปแค่3 แต้มแค่นั้นเองครับผมเออแล้วอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเนี่ยแมตช์เนี่ยทั้ง2ทีมอ่ะเออร์เรอร์กันเยอะมากเลยใช่ยิ่งเซต3นี่ความต่างแบบคุณลองดูแล้วกันฮะตามสถิตินะฮะที่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะครับคือเรื่องเนี้ยไอ้แมตช์เนี่ยเรื่องของการเออร์เรอร์เนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าพอๆกันนะเสียกันเยอะแต่เอาจริงฝั่งสุพิมก็ฝั่งไดมอนด์ฟู้ดอาจจะเยอะกว่าใช่ไหมสุพรีมใช่ไดมอนด์ฟู้ดเสียให้สุพรีม32 แต้มเลยเออเสียไปเซตครึ่งอ่ะเซตกันครึ่งนึงอ่ะใช่ส่วนสุพรีมไม่23ก็คือเซตหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะไม่เสถียรนะคือบางเซตไดมอนด์ฟู้ดก็แจกเขาตั้ง8อย่างเงี้ยบางเซตก็สุพรีมแจกไป3อย่างเงี้ยนึกออกไหมบางทีมันผัดกันแจกนะครับผมนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเกมมันก็เลยทำให้เซตแรกอ่ะสุพรีมดูดีกว่านะฮะแล้วก็นิดต้องใช้คำว่าดูดีกว่านิดชนะไปนะครับผม25-22นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเห็นนะมันจะเห็นเริ่มตั้งแต่เซตแรกแล้วผมไม่ได้อยากจะไปพูดถึงว่าใครไม่ดีอะไรไม่ดีนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นอย่างนึงคือจังหวะเกมรุกของสุพรีมอ่ะอาจจะมีตื้อๆนิดนึงพีกระทั่งเนื่องจากว่าตัวบอลหลักของทางสุพรีมอ่ะจะออกสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยหน่อยนะถ้าเทียบกับฝั่งไดมอนด์ฟู้ดไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยยังมี2คนหลักทั้งออนอุมาทั้งมาริกาที่สามารถทำเกมรุกได้ดีนะครับส่วนฝั่งของสุพรีมเนี่ยจะมีวิภาวีแล้วก็สุทัตตาที่พอจะทำได้บ้างส่วนอัชพรอ่ะเซตแรกยังโอเคอยู่เกมของเพียวเนี่ยนะครับคืออาจจะว่ามันดรอปลงมาสักนิดนึงนะฮะแต่ส่วนนึงก็ต้องให้เครดิตทางสุทางไดมอนด์ฟู้ดด้วยที่เขาเรียกว่าจับเกมของทางน้องเพียวได้คือพอเพียวตีหรือว่าจังหวะที่เพียวได้มีโอกาสทำเกมรุกเนี่ยไดมอนด์ฟู้ดเขาจะพยายามปิดบล็อกแล้วก็พยายามตั้งโซนในการรับทำให้แต้มของเพียวเนี่ยในเซตแรกเนี่ยได้ไปเป็นแค่2 แต้มเท่านั้นเองครับคือได้เป็นน้อยมากนะครับพีกับทางวิภาวีอาจได้ไป5อย่างเงี้ยหรือว่าสุตาก็ได้ไปสอบแต่สุตาเขาไม่ใช่ผู้เล่นตำแหน่งเกมรุกจ๋าอยู่แล้วนะครับเป็นผู้เล่น เข้ามาเสริมในเรื่องของเกมรับนะฮะก็เลยตรงนี้ทำให้เซตแรกเนี่ยไดมอนด์ฟู้ดไปหลุดในช่วงท้ายก็เลยแพ้ไปนะครับผมเข้ามาในช่วงเซตที่2เนี่ยนะครับทั้ง2ทีมก็ยังคงยึดไลน์อัพ6คนแรกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแล้วก็เซตที่2เนี่ยเกมของทางไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยออกตัวได้ดีในช่วงต้นเกมทำให้สถานการณ์ของทีมเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับสุพรีมพอออกตัวไม่ดีไปไล่ในช่วงกลางๆเกมเนี่ยเหมือนจะไล่ไม่ได้มันมีอยู่ช่วงนึงที่สุพรีมเหมือนจะไล่ได้แล้วนะครับในช่วงท้ายๆอ่ะแต่กลายเป็นว่าถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นล็อกหน้า3หรือเปล่าที่ทางโค้ชยะเปลี่ยนออกมาอ่ะแล้วก็ยิบที่ผมลืมบอกไปนิดนึงว่าเซตแรกอ่ะช่วงที่แต้มมันสูสีอ่ะโค้ชยะไปปรับหน้า3ด้วยส่งวราพรลงมาแล้วก็ส่งพัทยาลงมาเหมือนหน้า3ล็อกนั้นน่ะเป็นหน้า3ที่ทำให้ทางสุพรีมอ่ะขึ้นกลับมามันมีลูกนึงที่คุณจำได้ป่ะที่ไดมอนด์ฟู้ดเสิร์ฟไปแล้วเหมือนผู้เล่นสุพรีมอ่ะรับบอลล้นข้ามมาแล้วมันได้แต้มเลยอ่ะ
ลูกอย่างนั้นอ่ะลูกนั้นเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของเซตแรกเลยนะที่ส่วนตัวพวกผมคิดนะส่วนเซต2อ่ะโค้ชยะพยายามจะปรับเอาหน้า3ลงมาเพื่อจะไปสู้แต่กลายเป็นว่าพอปรับลงมาแล้วเกมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะก็เลยทำให้ไดมอนด์ฟูเนี่ยเซต2เนี่ยเกมรุกดีนะครับโดยเฉพาะบอลสั้นนี่โอเคทั้ง2คนเลยนะทั้งอัมพรทั้งจรัสพรนะครับสามารถบล็อกได้แล้วก็เกมรุกออนุมามาริกาทำงานได้ดีแล้วก็บอลเสิร์ฟของศิษย์ภพรในเซต2เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับทำใหแล้วก็ประจวบกับสุพีมเกมรับก็เหมือนจะแผ่วๆไปด้วยในเซตนี้สุดท้ายก็เป็นไดมอนด์ฟูชนะไป 25-21 นะฮะคือจริงๆพอจบเซตแรกอ่ะที่ช่วงที่สุพีมกลับมานำผมยังมองว่าสุพีมยังดูดีกว่านะยังมีลุ้นที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเซต2อ่ะเกมของสุพีมดันเป็นเริ่มหลุดตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมพอจะมาไล่ในช่วงกลางๆนี่มันไม่ทันแล้วนะครับผมสุดท้ายพวกเธอก็แพ้ไปนะครับเสมอกัน 1-1 ทีนี้เสมอกัน 1-1 ปุ๊บเนี่ยเซต3ผมยังมองไม่ออกนะว่ามันจะไปทางไหนไดมอนด์ฟูก็เหมือนเริ่มไม่จะฮึดแล้วนะครับสุพรีมเหมือนกับก็เริ่มที่จะแผ่วเหมือนกันแต่การเป็นว่าเซต3เนี่ยสุพรีมปรับเกมนะครับส่งวิลาวันลงมานะครับลงมาเขาเรียกว่าเอามาสร้างสมดุลในเกมนะฮะแล้วก็ถอดอัชรพรออกทีนี้พอการเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าโค้ชยะเสี่ยงเลยเสี่ยงก็คือเสี่ยงให้วิภาวีเป็นคนที่เล่นเกมรุกแบบเต็มตัวบวกกับทางบอลเร็วอีก2คนก็คือวชิริยาแล้วก็ปลื้มจิตเพราะว่าสุทัตตาก็ไม่อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ตัวที่จะเล่นเกมรุกจ๋าขนาดนั้นนะแล้วก็เอาวิลาวันลงมาเนี่ยวิลาวันเองช่วงหลังก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นตัวรุกเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะลงมาปรับสมดุลในเกมปรับเรื่องของเกมรับให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับนะฮะขณะที่ทางไดมอนด์ฟูลเนี่ยไม่เปลี่ยนเลย6คนแรกเขายังเหมือนเดิมยังใช้6คนแรกเหมือนเดิมทุกเซตเลยใช่ไหมทุกเซตใช่ทุกเซตครับผมทีเนี้ยเซต3เนี่ยสุพรีมเริ่มต้นได้ดีไดมอนด์ฟูลเหมือนจะแผ่วๆด้วยเกมรับเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุพรีมเสิร์ฟดีส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของเกมบล็อกนะครับเซตที่2เซตที่3เนี่ยสุพรีมทำได้แล้วก็เกมรุกของผู้เล่นนะฮะสุพรีมทำได้ดีวชิยาบอลสั้นในเซตที่3เนี่ยโอ้แทบจะเรียกว่าไม่พลาดเลยขึ้นเป็นแต้มเหมือนจะเกือบ 100% เซตที่3เนี่ยวิทยาทำไป5แต้มจากเกมรุกนะฮะแล้วก็มีบล็อกได้ด้วยนะฮะทำให้เกมในเซตเนี้ยสุพรีมเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็ Diamond Food เองจังหวะเกมรุกเหมือนจะหายไปเยอะนะครับมาริกาก็ตีไม่ค่อยได้นะครับจะออกสกอร์หนักๆอยู่ที่ออนุมาอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแล้วก็เรื่องของการเสียเองด้วยใช่มั้ยเซตที่3 Diamond Food เสียไปเยอะมากเดี๋ยวไป10แต้มนะฮะสุดท้ายก็เลยเป็นสุพรีมที่ชนะไปขาดเลยนะครับ25-16นะก็เกมของสุพรีมอุ๊ยพอนำ 2-1 ผมยังเชื่อว่าน่าจะจบแล้วนะมีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนในเกมนี้ได้แต่การเป็นว่าเซตที่4เนี่ยโมเมนตัมมันดันไปเปลี่ยนในช่วงต้นเกมนะต้นเกมไดมอนด์ฟูลเริ่มออกตัวได้ดีนะแล้วก็จังหวะรูปเกมต่างๆเนี่ยเขาได้มาริกาเข้ามาในเรื่องของเกมรุกด้วยมาริกาเข้ามาทำให้เกมรุกของทางไดมอนด์ฟูลอ่ะดูดีขึ้นนะครับสกอร์ออกที่มาริกาก็เยอะนะครับบอลสั้นใช่บอลสั้นจรัสพรอัมพรก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับพอเกมมันดูเกมรับมันดูสมูทมากขึ้นนะทำให้หลายๆอย่างหลายๆจังหวะมันดีขึ้นไปด้วยส่วนซูพรีมเองเนี่ยเซตเนี้ยยังพักเพียวอยู่นะเพียวยังไม่ได้ลงแล้วก็ใช้พี่กิฟต์ลงเล่นเหมือนเดิมเซตเนี้ยสุพรีมก็คือมันจะมีช่วงหลุดที่จะไปหลุดช่วงกลางๆเกมอ่ะในช่วงนั้นน่ะสุพรีมเองก็เลยทำให้จังหวะมันดูขาดตอนไปหน่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนเกมของสุพรีมในเซตเนี้ยก็ใช้คำว่าอาจจะไม่ได้ปรับเยอะคือเหมือนกับว่าพอยังช่วงท้ายเนี่ยที่แต้มของไดมอนด์ฟูลขึ้นไปจ่อๆที่จะถึง25แล้วเนี่ยเหมือนโค้ชยะเองก็ส่งสุทัตตาด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะพักวิภาวีอีกคนนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าส่งเด็กลงมาเล่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวคงเก็บตัวพวกหลักๆเนี่ยไว้เล่นในเซต5แล้วนะฮะเหมือนจะผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นคิดว่ายังไงคงไปลุ้นเอาเซต5แล้วกันนะครับผมทีเนี้ยกลับเข้ามาในเซต5เนี่ยเซตที่4เนี่ยไดมอนด์ฟูลชนะไปใช่มั้ยฮะ25-20ทีเนี้ยกลับเข้ามาในเซตที่5เนี่ย
สุพีมดันไปเปลี่ยนตัวนะครับใช้ธีรวัลย์ลงมาเล่นแทนวชิริยะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเจ็บหรือเปล่านะทำไมปรับเกมแบบนี้แล้วก็ให้อัชรพรลงมานะฮะแล้วก็วิรวันยังอยู่ก็คืออัชรพรเนี่ยลงมาเล่นแทนสุทัตตาสุทัตตาลงมาเป็นสำรองนะครับในเซตที่5เนี่ยแล้วเหมือนจะดีสุพรีมมีจังหวะที่ขึ้นนำไป8ต่อ5แล้วพอเปลี่ยนแดนปุ๊บเนี่ยแต้มต่อมาเป็นไดมอนด์ฟู้ดที่ทำได้ใช่ไหมฮะก็ไล่มาเป็น6ต่อ8ทีเนี้ยแต้มต่อมานะครับเป็นการฟาวของผู้เล่นสุพรีมที่ภาษาบ้านๆเราเรียกว่าโอเวอร์เน็ตนะฮะลูกนั้นน่ะแล้วผู้ตัดสินก็เป่าฟาวไปทำให้เหมือนจังหวะโมเมนตัมของเกมมันเปลี่ยนไปเลยพอไดมอนด์ฟู้ดไล่มาเสมอ8ต่อ8นะเกมของสุพรีมเหมือนเป๋ไปเลยนะสุดท้ายก็กลายเป็นไดมอนด์ฟู้ดที่แซงกลับมานะครับเป็นผู้ชนะไปในเซตที่5นะครับ15ต่อ12คะแนนนะครับนะก็จบลงไปกับเกมคู่บิ๊กแมตช์นะครับผมซึ่งผมก็ต้องบอกว่านัดนี้เป็นเกมที่เกมรุกทั้ง2ทีมทำได้สนุกสนานเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางฝั่งของไดมอนด์ฟู้ดนะออนุมาทำไป22แต้มนะครับแล้วก็มริกาด้วยมริกานี่ทำไปเท่าไหร่18ครับ18แต้มนะครับบอลเร็วอย่างจะรับเพราะว่าทำไป13อย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงนะฮะของสัปดาห์นี้นะฮะครับครับเหนื่อยฮะพูดอยู่คนเดียวครับครับผมคือก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าพี่อ๋อมเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญวิเคราะห์เกมเก่งกว่าผมก็ต้องให้พี่อ๋อมวิเคราะห์เกมนี่ครับสักครู่นะฮะผมว่าถ้าคุยกันแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะขอเวลาแป๊บนึงอย่าบอกนะครับจะไปอาบน้ำแต่งตัวใช่ครับผมอยากอาบน้ำแต่งตัวครับไม่ตอนแรกผมว่าคุณจะไม่เข้าไงอ๋อขอโทษครับผมได้เปลี่ยนใจอ๋อครับผมอยากเจอแฟนครับผมก็สำหรับทุกท่านคิดเห็นยังไงก็บอกมันมาได้นะฮะคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะมาดูเมื่อกี้นะครับไม่คือตอนอยู่ในสนามเนี่ยไม่ได้ดูเพราะว่าทำงานอยู่ดูแบบผ่านๆนั่นเองจริงผมดูแค่เซต1เซต2เท่านั้นเองนะส่วนเซตที่เหลือเนี่ยคือแบบว่าผ่านไปเลยนะแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะก็นั่นแหละผมว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมทำได้เต็มที่แต่อย่างที่เราคุยกันผมคุยกับพี่ต้อมว่าแมตช์เนี้ยมันเป็นแมตช์ที่แพ้ก็ได้เพราะว่าผลการแข่งขันมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะเพราะยังไงทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นกันอีกทีในรอบไฟนอลรอบเลข2อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เลขแรกเนี่ยแพ้มันก็คงอันดับไม่ต่างกันเยอะหรือมันจะมีมันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินรางวัลเหมือนปีที่แล้วนี่ใช่มั้ยกำลังคุยกันอยู่ว่าจะให้เงินรางวัลมันต่างกันเยอะๆหน่อยอย่างเช่นคืออันนี้พูดกันตรงๆนะมันเหมือนว่าเซต1ก็แบบอ้าวฉันยังไงถ้าฉันอยู่1ถึง6ฉันก็ลอยลำถูกป่ะครับผมบางทีมันเนาะดูเซ็งๆมั้ยเราอาจจะมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าในปีหน้าอย่างเช่นเอาเงินรางวัลมาเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าที่1ในเลข1 3ล้านครับเลขละ3ล้านสมมุตินะหรือเอาคะแนนจากเลข1มารวมในเลข2ได้ไหมอะไรเงี้ยก็กำลังคุยกันอยู่นะแต่ปีนี้ยังไม่รวมเนาะยังก็คือปีนี้ยังปีนี้ยังเหมือนเดิมปีที่แล้วนะฮะก็ที่ผมไม่แต่พยายามตอนนี้กำลังพยายามเกลี่ยเงินรางวัลครับผมที่ผมจะบอกก็คือว่าเงินรางวัลมันไม่เหมือนกับปีที่แล้วไงปีที่แล้วเนี่ยแชมป์ล้านสองใช่ไหมเลขแรกอะคุณได้แน่ๆล้านสองอะแล้วก็ที่สองเนี่ยไม่ล้านหนึ่งก็แปดแสนถ้าผมจำไม่ผิดคือปีที่แล้วอ่ะเงินไม่ตอนนี้เงินผมยังไม่รู้เลยว่าเลขหนึ่งเท่าไหร่นั่นแหละคือจะบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอันดับในเลขแรกมันอาจจะไม่มีผลเยอะเพราะว่าเงินรางวัลตอนนี้ยังไม่ประกาศแล้วก็
แล้วที่คุณเคยบอกว่ามันคงไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนปีที่แล้วที่ปีที่แล้วแชมป์ไปตั้งล้านสองใช่ไหมตัวนั้นอ่ะมันจะมีผลต่อการอยากได้ทีให้อยากให้ทีมอยากจะทำอันดับให้ดีขึ้นจบอันดับที่ดีเพื่อจะได้เงินรางวัลด้วยคุณว่าส่วนต่างมันควรห่างเท่าไหร่ดีระหว่างที่หนึ่งกับที่สองเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่มันควรจะไปให้รอบไฟนอลน่ะเป็นเงินเยอะสุดอ๋อตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเสนอไปเป็นอย่างนั้นใช่ปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราให้เงินเลขหนึ่งกับเลขสองเยอะแล้วไปให้รอบไฟนอลแค่หกแสนใช่ไหมจำไม่ได้ จำไม่ได้ ไม่เคยจำอะไรเลยที่ผมบอกก็คือว่าปีเนี้ยเงินรางวัลอาจจะไม่ได้เป็นแบบฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมใช่คือน่าจะดีขึ้นเลขหนึ่งเลขสองให้น้อยแล้วไปให้ไฟนอลเยอะหรือยังไงคืออย่างนี้ตอนนี้ที่เสนอกันไปนะก็คือเล็ก4เอ้ยเล็กFinal 4ขอโทษ Final 4เนี่ยน่าจะเยอะกว่าเดิมแต่ว่าเล็ก1เล็ก2เนี่ยก็จำได้ว่าหลักแสนแต่ว่าถ้าหลักแสนมันก็เห็นไหมตอนนี้ทุกคนก็เล่นแบบยังไม่รู้ว่าเงินรางวัลเท่าไหร่ก็เลยอาจจะเขาแต่เขาคงรู้ในใจแหละว่าถ้าที่1ที่2ที่3มันคงต่างกันแค่ไม่กี่แสนถูกป่ะครับก็อาจจะไม่ได้มีล่อตาล่อใจเท่าไหร่แต่ความหมายที่ผมจะบอกก็คือว่าแม้ว่าเราจะบอกว่ามันไม่มีผลเยอะอันดับ1 2 3 4 5 6มันไม่ต่างกันเพราะว่ายังไงคุณต้องไปลุ้นกันอยู่ในเลข2แต่ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าแมตช์เนี้ยมันมีอะไรมากกว่าคำว่าแพ้ชนะมันมีใครอยากแพ้นะพอลงก็เป็นในสนามเนี่ยรู้สึกว่าทั้ง2ทีมอ่ะไม่อยากให้ตัวเองมีคำว่าแพ้ติดตัวในเกมนัดเนี้ยรู้สึกว่าทั้ง2ทีมสู้กันเต็มที่มากครับนั่นแหละที่ผมจะบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะก็เลยทำให้แมตช์เนี้ยกลายเป็นแมตช์อีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างสนุกมากในฤดูกาลนี้นะครับครับก็จะได้ไม่ได้ถ่ายทอด NBT แต่ว่าก็คงส่วนใหญ่ก็ดู YouTube กันอยู่เนาะดู YouTube ครับคนดูตอนนั้นเท่าไหร่ 30,000 20,000-30,000 นะถือว่าเป็นยอดที่เยอะพอสมควรเลยเยอะในระดับหนึ่งในช่อง SMM นะฮะของสมาคมเท่าไหร่หมื่นไหมฮะไม่รู้ผมว่ารวมๆกันน่าจะหลายน่าจะครึ่งแสนนะรวมๆกันน่าจะ 4-5 หมื่นอยู่อ้าวอย่าลืมช่องเว็บพนันที่ชอบดูดไปปล่อยด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะก็ผ่านพ้นภัยกับเกมนัดเนี้ยต้องชื่อส่วนหนึ่งผมว่าหลักๆเลยDiamond Foodอ่ะตัวเปลี่ยนเยอะกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอย่างที่เกมเนี้ยแม้ว่าจะไม่มีโมเมนะแต่เกมเขาก็ยังดูไหลลื่นไปได้ถ้าเกิดมีโมเมผมว่าเขาอาจจะมีตัวเปลี่ยนลงมาทำให้เกมเขาดูดีขึ้นมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะฮะส่วนสุพีมปัญหาคือตัวผู้เล่นน้อยไปนิดนึงคือตัวเปลี่ยนน่ะน้อยไปหน่อยสำรองที่ลงมามีบอลหลักมีแค่วิลาวันคนเดียวเองที่ทีมใช้ที่เหลือเนี่ยเป็นเด็กๆดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะทำให้เกมของ Diamond Food ผมว่าถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วมันฟูดดีกว่าเล็กน้อยกับเกมนั้นเนี้ยแล้วดูฟอร์มที่ออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมประมาณนี้ครับดูดีครับผมผมอาจจะพูดติดขัดนะคือตอนแรกอ่ะวันเนี้ยผมกะจะไลฟ์ไอ้ตัวเนี้ยจะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานเนี้ยติดภารกิจนะไลฟ์ไม่ได้แล้วก็อย่างนึงผมรอคุณทำ P2 อยู่ ผมก็คือพวกเมื่อวานเนี่ยผมมี3งานที่ผมต้องทำไงก็คือมีทีมยอดเยี่ยมที่ต้องรอ P2 จากคุณใช่ไหมแล้วก็มีไลฟ์รีแคปนี่แหละแล้วอีกอย่างนึงก็คือมีนัดตอนเย็นผมก็ไม่รู้จะจัดเรียงความสำคัญอะไรยังไงดีเดี๋ยวจะมีงานประชุมที่มันต้องมาแทรกในช่วงบ่ายๆเดี๋ยวผมก็ตายแล้วผมตื่นมาก็มีคนบอกว่าอุ้ยไม่เกิน11โมงหรอกเดี๋ยวเสร็จ P2 นะฮะสุดท้ายมันแต่ก็ยังเร็วกว่าแต่ก็ยังถือว่าเร็วกว่าทุกๆปีนะเสร็จอีกที6โมงเช้าของวันนี้มันมีปัญหาคุณแหมเลขมันสลับวุ่นวายไปหมดผมไม่รู้ปัญหาคืออะไรไงแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ P2 ก็เร็วขึ้นสามารถออกจริงๆสามารถออกได้เลยหลังจากแข่งขันเสร็จนะแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะๆยังไม่อยากปล่อยจะโดนด่าครับผมก็เอาไว้ก่อนฮะเอาให้แบบเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยอ๋อไม่ก็คงดีก็คงดีขึ้นเรื่อยๆแหละหมายถึงว่าอย่างปีที่แล้วรอกันเป็นเดือนตอนนี้เหลือหน่วยเป็นวันต่อไปก็คง
อาจจะลดเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเฮ้ยสุดยอดจริงๆเราไม่อยากให้เขาด่าก่อนครับนั่นแหละฮะนั่นก็เป็นภารกิจงานของเมื่อวานนี้ผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะเมื่อวานที่จริงแล้วตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะคุยกันวันเมื่อวานนี้ด้วยแต่คุณก็ไม่พร้อมใช่ๆหลายๆอย่างเพราะว่าเรื่องมาวันนี้ไข้รับประทานครับผมคุณเป็นโควิดหรือเปล่าฮะไม่ฮะผมเหนื่อยกับบางท่านฮะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาครับผมรู้สึกมีคนคอมเมนต์หลายอย่างก็นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันเดี๋ยววันนี้ดูคอมเมนต์เลยแล้วกันนะได้ๆดูคอมเมนต์กันเดี๋ยวเราอยากผมอยากจะพูดถึงเกมวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสุพีมกับนครนนท์ผมขอดูตารางผมขอดูตารางครับผมตอนนี้นักกีฬาส่งโค้ชเขาตัดตัวเสร็จแล้วนะครับทั้ง6สมเอ้ยทั้ง4คู่ครับพูดได้ไหมฮะพูดไม่ได้ดูไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวต้องรู้พรุ่งนี้ครับผมนะฮะตัดตัวเสร็จแล้วเนาะใช่พอเอเชียแอร์ฟอร์สขอนแก่นไอซียูปรินท์วิสาขาสุพีนทันสามีนะครับโอเคฮะตัดตัวเรียบร้อยนะครับตัดตัวออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับเราใช้วิธีการตัดตัวแบบออนไลน์นะฮะพวกคุณพูดถึงตารางนี่เดี๋ยวผมเปิดตารางคะแนนหน่อยแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงก็ตารางจากฝ่ายจัดใช่ไหมตารางจาก SMM ครับผมขอบคุณครับครับผมนะฮะสุพีแม้จะแพ้ยังนำที่1อยู่นะเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยสุพีมีอยู่เท่าไหร่วะมีอยู่9คะแนนเพราะชนะ3เกมแล้วก็ Diamond Food เนี่ยตอนแรกชนะยังอยู่ที่2นะอยู่ที่3อยู่ที่3เพราะว่าโคราชชนะด้วยเดี๋ยวออมนิดหนึ่งเผื่อคนเขาจะงงทำไมคะแนนเท่ากันถึงเรียงไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับคุณบอกพื้นนิดเรื่องพื้นฐานนิดอ๋อครับผมก็นับอันดับแรกก็นับแมชชนะก่อนนะฮะไทยแลนด์ลีกนับแมชชนะเสร็จปุ๊บค่อยไปนับคะแนนครับผมครับคะแนนเท่ากันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคะแนนเท่ากันก็จะไปดูที่อัตราส่วนของเซตครับผมอ๋อก็คือตารางนี้เราโชว์แบบคร่าวๆนะฮะอัตราส่วนอาจจะไม่มีคุณจะมาประชดประชันผมนะฮะว่าทำไมไม่มีอัตราส่วนของเซตโอกาสจะบอกว่าต้องบอกบางท่านที่เพิ่งเข้ามาครับผมอาจจะเอ๊ะทำไมมัน999เบอร์มันท่านดูฟุตบอลไงครับก็นับอัตราส่วนของเซตก็คือเอาเซตที่ได้ตั้งแล้วก็เซตเสียไปหารก็จะเป็นอัตราส่วนของเซตนะครับผมก็คือคุณอ๋อมซ่อนไว้ก่อนแต่จริงๆอ่ะคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคำนวณเสร็จแล้วครับผมนะฮะก็คือตอนนี้สุพีมก็เป็นที่1เพราะว่าแม้จะแพ้ 2-3 แต่ว่าได้มาแต้มหนึ่งนะฮะก็เลยกลายเป็น10คะแนนเยอะที่สุดส่วนทีมอื่นเนี่ยขอนแก่นก็ชนะโคราชก็ชนะไดมอนด์ฟูก็ชนะนครนนท์ก็ชนะนะครับผมแต่นครนนท์เนี่ยจะมีชนะ 3-2 อยู่แมตช์หนึ่งนะฮะก็เลยทำให้แต้มของพวกเธอเนี่ยมีอยู่8นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นนี่มันชนะ 3-1 เท่ากันหมดเลยชนะ3แพ้1เท่ากันหมดเลย5ทีมใช่นี่แหละผมก็เลยบอกแต่คนจะงงตารางผิดนี่อ้าวโปรเฟกเป็น ISU ISU เป็น Diamond Food นะฮะครับผมไม่เป็นไรฮะผมอยู่คนเดียวครับผมพูดเสมอว่าผมอยู่คนเดียวฮะเราไม่มีใครเช็คให้ครับฮะคุณเอาตารางในเว็บมาลงไหมนี่อันนี้แหละใช่อันนี้แหละคนไม่ผิดคือไม่ใช่คนฮะผมจะบอกคุณเอาตารางจากฝ่ายจัดนะฮะมาไลฟ์ตารางไฟจัดเมื่อไหร่จะมาหรือยังครับมาแล้วคุณไม่รู้เองอ๋อครับผมนั่นแหละครับอันนี้ก็คือตารางคะแนนของทีมหญิงนะฮะดูผู้ชายสักนิดนึงไหมได้สักครู่ครับขออนุญาตเปิดก่อนน่าจะไร้ผ้าอยู่ใช่ทางทีมชายนะฮะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเปิดก่อนมาแล้วทีมชาย Diamond Food นะครับผมกับโคราชนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่า Diamond Food เนี่ยยังไม่เสียเซตนะครับก็เลยทำให้นำอยู่เป็นที่1 นะครับผมส่วนโคราชนี่เสียไปเซตหนึ่งหรือ2เซตนี่แหละนะฮะก็อยู่ที่2นะครับส่วนที่3สัปดาห์ที่ผ่านมาพิษณุโลกชนะนะครับก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่3แล้วเช่นเดียวกับ Air Force ก็ชนะเหมือนกันมอเอเชียเกาะกูด2เกมแรกชนะ2เกมหลังนี่แพ้นะครับแล้วแมตช์ล่าสุดเนี่ยเจอพิซซูรุโลคู่นี้ถ่ายทาง NBT นะฮะถือว่าคู่นี้เราวางไว้ว่าจะเป็นคู่ที่แบบน่าจะเล่นเกมยาว
ช่แหม30แต่กลายว่าจบไวเลยนะต้องชมพิษโลกด้วยพิษโลกเล่นดีมากนะครับเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็มอยเชียเหมือนมอยเชียกบกุดดีนิดนึงนะฮะแต่มาแผ่วๆหลุดๆกันในช่วงท้ายนะก็เลยแพ้ไปนะครับแต่เกมมอยเชียนี่พูดขอพูดนิดหนึ่งนะมันครับไม่เหมือนที่เห็นมาก่อนช่วงธันวานะทำไมฮะมันแผ่วๆอ่ะไม่รู้สิพูดไม่ถูกอาจจะหายไปนานหรือเปล่าอาจจะแบบไม่ได้เล่นนานแต่ว่าเขาก็ซ้อมตลอดนะใช่ซ้อมตลอดแหละแต่ว่านั่นแหละที่บอกไปว่าอาจจะห่างเกมสนามนานไปนิดนึงก็เลยทำให้มีปัญหาผลงานแพ้ไปนะครับผมแล้วก็อันดับ6เนี่ยวิสาขาก็อาการน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแพ้ไป3เกมแล้วนะครับวิสาขาปีที่แล้วปีก่อนนั้นได้ที่3นี่ปีที่มาปีแรกอะแล้วปีที่แล้วมาได้ที่5ไม่ได้เข้ารอบนะครับไปหลุดในช่วงท้ายแล้วปีนี้เริ่มต้นออกสตาร์ทมาผลงานไม่ค่อยดีแล้วเกมเดียวที่พวกเขาชนะเนี่ยคือชนะเกษตรศาสตร์นะครับแล้วแพ้เนี่ยแพ้มอเอเชียกอกุดคาบาน่าแพ้ไดมอนด์ฟูลแล้วก็แพ้แอร์ฟอร์สนะครับเป็นการแพ้ที่แบบว่าคือเป็นแพ้ทีมระดับเดียวกันน่ะนะครับแล้วเก็บแต้มจากทีมระดับเดียวกันไม่ได้เลยนี่ถือว่าค่อนข้างเสียหายมากนะครับสำหรับวิสาขาแสดงว่าก็มีสิทธิ์ที่อาจจะตกชั้นก็ไม่แน่นะฮะเพราะฉะนั้นเหลืออีกเกมเนี่ยเกมวันพรุ่งนี้นะครับผมทางเจอปรินซ์อ้าว อ่ะเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมพรุ่งนี้ให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะบ้านพี่เมืองน้องเลยนะฮะที่6กับที่7เจอกันพรุ่งนี้ครับผมนะฮะอ่ะนี่นะฮะก็พรุ่งนี้เนี่ยเป็นมอเชียกอกูดเจอกับแอร์ฟอร์สอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะคุณวอลเล่เมลอนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทีมใดทีมหนึ่งชนะเนี่ยน่าจะหายใจโล่งคอนิดนึงแต่ถ้าใครแพ้นี่จะต้องกุมหัวเลยละฮะอย่างนี้กุมหัวอย่างเดียวนะครับผมกุมอะไรฮะกุมแล้วก็ต้องเครียดโดยเฉพาะแม่เอ็มม่านะฮะแล้วถ้าแมตช์เนี้ยไม่ชนะผมว่าแม่อาจจะเครียดแล้วคุณผู้ชมครับในวันนี้เราได้รับเกียรติไลฟ์สดกับโค้ชมอเอเชียกอกุดคาเมด้าครับคุณเอมมาครับไหนฮะไม่เห็นมีเลยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัวผมไม่ใช่นะไม่เหมือนเลยบอกเลยพี่เอมมาเซลเลสนะคือมีคอมเมนต์ใน YouTube เขาบอกว่าพี่ออกมาร่วมผมเหมือนพี่เอมมาเมืองพลเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปยืนถ่ายรูปกับแกดูว่ามันเหมือนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอบหน้าไลฟ์คุณขึ้นรูปคู่ครับผมนั่นแหละนะฮะก็พรุ่งนี้เจอกันคู่แรกเลย9โมงนะครับมอยเชียกับกูดแล้วก็แอร์ฟอร์สนะครับผมส่วนคู่2นี่เป็นขอนแก่นกับ ISU นะครับขอนแก่นถ้าชนะเนี่ยจะขึ้นที่1เลยนะขึ้นไปนำก่อนเลยเพราะจะชนะ4เกมเกมนะเราไม่ถูกเกมเราไม่ถูกขอโทษขอนแก่นกับ ISU เนี่ยแหละฮะผมเราไม่ถูกขอโทษเราไม่ถูกครับผมแล้วก็คู่3พรุ่งนี้ปริ้นกับวิสาขาอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยโอกาสที่จะตกชั้นเนี่ยโอ้โหสูงเลยเพราะว่าจะเหลือไม่กี่เกมแล้วเหลืออีก2เกมแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์เลยนะครับสุพรีมชลบุรีเทคกับทรีบาแบนนครนนท์นี่นะฮะสุพรีมถ้าชนะก็ยังจะนำอยู่นะนำเป็นที่1อยู่ถ้าได้3แต้มครับครับผมก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่ในกลางสัปดาห์เป็นนัดกลางสัปดาห์ครั้งแรกนะใช่ๆน่าติดตามนะครับผมเสียดายน่าจะมีคนดูนั่นน่ะสิคนดูน่าจะเข้าสนามได้หน่อยนะคุณได้ยินข่าวคุณได้ยินข่าวไหมฮะเขาว่าอาจจะผ่อนปรนบางชนิดกีฬาให้มีคนดูได้ยังเลยครับรู้สึกจะเป็นกีฬาพวกเปิดโล่งฮะทำไมฮะวอลเล่คุณจะเปิดลังคาแข่งเลยฮะก็ที่ผมส่งให้ดูเอ้ยผมได้ส่งรูปไปดูอย่างกีฬาที่เนปาลน่ะเขาแข่งกลางพื้นดินนะแล้วแต่คนดูเป็นล้านเลยนะคนดูแบบโอ้โหเอาผมยังไม่ส่งให้คนดูใช่ไหมส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วนั่นแหละเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดนิดนึงจะให้คุณผู้ชมดูด้วยคือมิตรรักแฟนเพลงของผมส่งมาให้ฮะบอกว่าเนี่ยยูดูสิเนี่ยคือประเทศเขานะฮะมีคำขวัญสมาคมของเขานะฮะคือเขาบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลคือกีฬาประจำชาติเขาฮะ
กีฬาประจำชาติใช่แล้วคุณดูนะฮะเป็นกีฬาลีกเล็กๆนะฮะแข่งกันแบบพบกันหมดเหมือนกันนี่แหละนี่คือเขาก็มีรอบไฟนอลของเขานะฮะก็คือเอาที่หนึ่งของแต่ละสายมาเจอกันครับผมเห็นแล้วโอ้โหศรัทธาในตัวเขามากอันนี้นะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนี่ฮะคุณดูสิครับคุณไม่ต้องมานั่งวัดคุณไม่ต้องมานั่งวัดแสงว่าแสงพอไหมแสงในสนามพอไหมหรือโควิดก็ไม่ต้องกลัวฮะนั่งหัดกันเข้าไปครับอันนี้ที่ไหนฮะอันนี้ที่เนปาลเลยฮะที่เนปาลนะฮะใช่ครับผมจำชื่อทีมไม่ได้ระหว่างใครกับใครจำวันไม่ได้เลยแต่ว่าเนี่ยวันสองวันนี้แหละครับแต่พูดถึงถ้าเราสมมตินะฮะแมตช์สมาคมสักแมตช์หนึ่งจัดแบบอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมฮะจริงๆเราเคยเห็นแมตช์โอเพนแอร์แบบนี้ก็พวกเนาะงานวัดหรือไม่ก็อย่างที่เราเห็นล่าสุดอะไรที่บุรีรัมย์ใช่ไหมบุรีรัมย์แต่อันนั้นคือเราแข่งตอนเย็นเนาะใช่ถ้าประเทศเราคงต้องแข่งตอนเย็นนิดหนึ่งเพราะถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะเขาใส่เสื้อกันหนาวกันทั่วหน้าเนี่ยอากาศเขาหนาวใช่ไหมฮะใช่ใช่คือครับถ้าเราแข่งตอนกลางวันไม่น่ารอดนะบ้านเราไม่น่าได้ต้องแข่งกลางคืนหน่อยฮะครับเดี๋ยวผมหาชื่อมาแล้วนะฮะก็คือเขาเรียกว่าไทเกอร์คัพฮะ Invitational National Cup Championship ฮะระหว่างครับทิปปูวานอาร์มี่คลับกับกันดากีโปรวินส์นะฮะแข่งกันจังหวัดจังหวัดน่าจะแข่งกันนะฮะผมก็ไม่รู้ผลเป็นยังไงแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าทุกเกมของวอลเลย์บอลในปานเนี่ยเป็นอย่างนี้คือคนดูเต็ม คุณไม่ต้องอะไรเลยอ่ะขนาดนี้นะบางรายการนะขายตั๋วแพงมากอ่ะอันนี้ต้องซื้อตั๋วด้วยเหรอฮะบางรายการมารายการผมก็เลยบอกบางรายการครับบางรายการซื้อตั๋วคนก็แน่นเท่านี้นี่ผมไม่รู้มีขายตั๋วหรือเปล่าโอ้แต่คือว่ามันเป็นกระแสฟีเวอร์นะก็จริงๆถ้าเขามีนักกีฬาระดับเป็นพวกเราเพื่อพวกเราเนาะครับผมว่าคงต้องสร้างราชมังให้เขาก็มันเขาเรียกว่าเป็นกระแสของแต่ละที่มันต่างกันนะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยไลฟ์คุยกับน้องบอมนะฮะจักรภพเนี่ยเราคุยกันประเด็นเรื่องว่าวัฒนธรรมการดูวอลเลย์ของแต่ละที่ในอาเซียนเนี่ยมันต่างกันหมดเลยนะฮะคือเอาแถบบ้านเราเนี่ยไทยพม่ากัมพูชาเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์พวกเนี้ยคือแบบแต่ละที่แต่ละประเทศมันมีวิธีการดูหรือวิธีการเชียร์หรือว่าความคลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลมันต่างกันออกไปเลยนะทั้งที่เราอยู่ในแถบบ้านใกล้เรือนเคียงกันฮะจริงฮะจริงคือยังไงดีอย่างพม่าก็เจอแบบหนึ่งเนาะใช่พม่านี่ผมชอบมากเลยนะคือนอกจากอิหร่านเนี่ยผมยกให้พม่าเลยโอ้โหตีกลองสุดยอดเรื่องของการเชียร์นี่มันกระหึ่มมากเลยตีกลองแล้วแบบยังไงดีแต่ผมเชื่อนะถ้าในเอเชียผมให้อิหร่านที่หนึ่งก่อนนะแต่ที่สองผมให้เนปาลเนปาลแต่ผมไม่เคยเห็นไงที่เคยเห็นมาเนี่ยโอ้ถ้าคุณเห็นคือแบบคุณเคยเห็นว่าถ้าเกิดตัดสินไม่ดีแล้วเอาขวดน้ำปลาใส่กับประการน่าจะโดนแบนถ้าอย่างนั้นก็บอกเคยมีเหตุขึ้นการเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับผมนะฮะเรานอกเรื่องไปไกลนิดนึงนะฮะอ๋อไม่เราพอดีเราแค่อิจฉาว่าเขามีคนดูเนาะส่วนไทยลีกเราก็เงียบกริบใช่ที่จริงผมว่าถ้ามีคนดูในสนามนะมันจะสนุกกว่านี้เกมมันจะมันกว่านี้คุณว่าไหมว่าถ้าเกิดมีคนดูเกมอาจจะเปลี่ยนมีโอกาสนะผมว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นใช่ผมว่าเกมมันจะสนุกขึ้นแล้วเกมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นักกีฬาอาจจะมีแรงฮึกเหิมหรือว่าอาจจะฝ่อกับเสียงเชียร์ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยมันก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันใช่ใช่แล้วเนี่ยคือนะตอนนี้ก็ได้เอาเสียงอะไรนะฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไปฟึดๆเสียงดังมากครับเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์เลยไหมฮะได้ครับครับผมนะฮะไม่รู้ด่าผมเยอะหรือเปล่ามาด่าด้วยแล้วครับไม่มีหรอกครับผมครับผมว่าได้ยินครับนะฮะอ๋อตอนช่วงที่เราเทสใหม่กันโอเคนะฮะนี่ครับพี่เมลอนนะฮะแล้วก็ผู้ชมได้ยินครับนะฮะพลาดค่ะนะฮะ
บอกว่าสั่งจับบล็อกเพียวอ่ะเรามีแขกรับเชิญอีกคนนะฮะเข้ามาด้วยอะไรครับอะไรครับใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบทมาก็มากันครบทุกคนเลยนะฮะมากันแบบเรียงลำดับมากันแบบไม่ได้นัดหมายทำไรกันครับเล่นปลาหีกันอยู่อ๋อคุยเรื่องอะไรกันครับอ๋อนิทานนักกีฬาสามดีดีอยู่อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนิทานเขาเลยนี่สามดีดีดูเสื้อด้วยโอ้ยแฟนคลับสามดีดีได้ครับผมคุยอะไรกันฟังเปล่าไม่ไรถามคุณคุยอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ก็วันนี้คุยกันเรื่องของคู่สุพีมกับไดมอนด์ฟู้ดฮะอ๋อไดมอนด์ฟู้ดเหรอครับผม5ดาวนะครับเกมนี้5ดาวนี่นักพากย์ก็พากย์ดีด้วยนะคู่นี้ยิ่งกว่าไก่ย่างยิ่งกว่าบอลชอนแบบสุดยอดเลยครับ FC อ่ะเกมคู่นี้นะเยี่ยมมากครับผมครับคุณหนอมดูพี่ต้อมเขาสบายๆดีผมเดี๋ยวผมสบายๆบ้างได้ไหมคุณจะนอนเหมือนแล้วฮะให้ผมจับน้ำครับผมจับน้ำคุยกันต่อครับคุยกันต่อครับเดี๋ยวจะเฮ้ยไปไหนล่ะฟังอยู่จะนอนฟังแบบนี้แหละมิติใหม่ในการไลฟ์ครับผมโอเคฮะครับโอเคอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ต่อเลยแล้วกันนะฮะบอกว่าโอ้ผมชอบไฟแล้วผมอยากสวัสดีเจ๊ผมครับผมผมชอบมากเลยนะฮะบอกว่าสั่งล็อกจับเพียวกับหน่องจนเล่นไม่ถนัดเลยเอออันนี้จริงนะฮะไดมอนด์ฟู้ดคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพียวคนเดียวนะจริงพี่หน่องเองก็ถือว่าเล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันกับเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะเขาคนภาคดีไหมพี่พูดนะเฮ้ยภาคโอเคนะผมนั่งดูอยู่เออโอเคใครภาคพี่ พี่โบโบภาคเพราะว่าใหม่ไม่มันออกแค่เสียงคนเดียวนี่ไม่เหมือนมันเสียคนอีกคนนึงไม่เสียเลยฮะใช่ๆได้ยินแต่เสียงพี่โบของรายการผมไม่ค่อยกล้าเมื่อผมไม่ค่อยกล้าท่าผมนั่งดูลิเวอร์พูลด้วยวันนั้นน่ะอ๋ออย่าไปบอกเขาสิใช่ครับกลัวอวตารจะถล่มผมด้วยต่อเลยครับบอกว่าไทยลีกคนเอาคะแนนเล็กแรกมาคิดรวมด้วยค่ะเพราะมันทำให้ทุกทีมที่แข่งขันกันจัดเต็มน่าจะดูจะได้น่าดูกว่านี้เคยคิดอยู่เดี๋ยวไม่แน่หรอกเดี๋ยวลองคุยกันดูครับผมอ่ะบอกว่าเจอโคราชเจ๊ทุบหมดค่ะนะฮะว่าพี่ทีมาล้อขุดบอลฟังรีพันทิปค่ะนะฮะเซต5ตอนสุพีมนำ 8-5 ไดมอนด์ไล่มาจนแซงนำ 9-8 ตอนนั้นสุพีมอยู่หน้า2ถ้าเปลี่ยนหน้า3คงจะดีนะฮะถ้าถามว่าเต็มที่ไหมก็เต็มที่ค่ะแต่พลาดกันเยอะเสียดายมากนะฮะต่างกันเท่านั่นแหละคือพลาดกัน2ทีมมารวมกัน50แต้มอ่ะคือแบบเยอะมากอ่ะฝั่งละเซตเสียกันเยอะเกมเนี้ย on the back นะฮะใช่เลยพี่ออนนี่สุดมากนะฮะ best scorer คือแมตช์ที่เจอ RSU อ่ะที่เขาแพ้ไปเซตหนึ่งก่อนอ่ะตอนนั้นพี่ออนไม่ได้ลงแต่พอพี่ออนลงมาเนี่ยโอ้โหมันแบบเห็นความแตกต่างของเกมเลยออนุมาลงมาที่มันทำให้เกมของไดมอนด์ฟู้ดอ่ะโดยเฉพาะเกมรุกนะผมระเบิดระเบ้อมากแล้วพี่ออนเกมรับก็โอเคด้วยนะนะฮะคือถ้าพี่ออนลงมาเนี่ยเท่ากับว่ามันก็คือน้องๆในทีมอ่ะก็ต้องแบบเต็มที่ด้วยอ่ะคือไม่เต็มที่ก็คือมีโดนวาร์กโดนดุแน่นอนถ้าใครไม่เล่นเต็มที่เนี่ยให้ต้องช่วยเล่นเลยมีไหมผมว่าผมจะสังเกตได้นะเวลาที่ถ้าทีมภายในทีมเนี่ยเขาเล่นแบบเหมือนแบบเขาไม่สู้เขาไม่ช่วยกันเล่นอ่ะคือสีหน้าพี่ออนเนี่ยเขาก็จะแสดงออกชัดเจนว่าเฮ้ยพวกคุณต้องช่วยกันนะครับผมคนเดียวออนคนเดียวไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยมันสังเกตได้เวลาลูกเกมแบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่จริงแมตช์เนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายนะคือผมว่าอยากให้ทีมงานถ่ายทอดอ่ะมีไมค์บูมไปจ่อตอนขอเวลานอกด้วยใช่คือมันจะได้เห็นด้วยว่าการแก้เกมของโค้ชหรือว่าการคุยกันเนี่ยมันคุยอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยใช่นี่อันนี้อยากฟังส่วนตัวเราอยากรู้ว่าพี่ด่วนกับพี่ยะเนี่ยแมตช์เนี้ยเขาจะแก้เกมยังไงในเมื่อที่เขามาคุมลีกอ่ะสู้กันเองอ่ะอยากแบบฟังการแบทเทิลกันอ่ะ
แต่ที่มันไม่มีผมบอกได้เลยว่ามีปัญหาเรื่องคนนะคนไม่พออ๋อนึกว่าคนมันไม่อยากเอามาคนไม่พอครับผมคนไม่มีไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่อยากเอามาใช่ไหมไม่เอาเลยผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้หนูขี้เกียจอะไรกันแบบหัวหน้าโอบีบางคนไม่ทราบครับแต่นั่นแหละมันก็แต่มันได้โอเคนี้ขณะคือปกติอ่ะไอ้กล้องที่อยู่ด้านล่างอ่ะเขาเรียกกล้องอะไรกล้องสามกล้องสี่ป่ะกล้องที่อยู่ข้างโค้ดอ่ะทั้งสองฝั่งอ่ะตรงนั้นอาจจะต้องมีคนที่มาคอยเก็บสายให้นะฮะคือมีช่างภาพแล้วก็มีคนคอยเก็บสายให้แต่ทีมงานเราอ่ะไม่ใช้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนใช่เพราะว่าไม่มีคนเพราะว่าเวลาก็คือต้องลากไปจ่อใช่ไหมหลังพอเวลานอกคือลากกล้องไปจับโค้ดเวลานอกว่าแต่คือพอไม่มีคนจับสายคือช่างภาพก็จับสายเองใช่ฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยลุกกันเท่าไหร่เอาแค่อย่างเงี้ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ก็เลยน่าเสียดายนิดนึงนะมันไม่มีแล้วที่หลังเดี๋ยวให้นี่ดิให้คนด่วนคนยาติดไอ้ผู้สอนติดไวเลสไปเลยเดี๋ยวไปเลยครับผมดีครับเกิดเขาด่ากันแล้วครับก็ได้ยินด้วยอรรถรสดีบอกว่าขอนแก่นนครนนท์ใครจะหลุดท็อป4ค่ะนะฮะมีช้อยอื่นไหมครับบอกว่าออมเสิร์ฟดีจริงนะฮะก็จะแต่พอโดดเสิร์ฟอะถ้าเอาจริงนะเรื่องโดดเสิร์ฟยังครับจ๋าออมเบอร์อะไรออมเบอร์11ครับศศิภาพรครับเดี๋ยวพูดกันครับคือพอเป็นรุ่นใหม่ที่ฝึกโดดเสิร์ฟอะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไงคือเอาตรงว่าตั้งแต่หมดยุคพี่ออนลงมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นว่าใครที่มีนิสัยหรือว่ามีวิธีการเล่นประจำตัวที่โดดเสิร์ฟแต่โค้ชด่วนพยายามใส่ให้เด็กเหมือนน้องนกที่ลงมาก็ต้องโดดเสิร์ฟก่อนนั้นเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งก็คือน้องหญิงจุลาลักษณ์นวลบริบูรณ์น่ะของไอซ์ยูอ่ะก่อนนั้นน้องเล่นคิวกรุงเทพก็โดดเสิร์ฟแต่โค้ชไก่หลังๆโค้ชไก่บอกว่าไม่ต้องโดดแล้วเพราะว่ามันไม่ชัวร์ก็เลยไม่ต้องโดดเสิร์ฟแล้วนั่นแหละคือผมว่าถ้ามันมีเรื่องของการโดดเสิร์ฟเข้ามามันจะทำให้เกมของนักกีฬาไทยมันดูน่าสนใจมากขึ้นอ๋อมครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งเกมเนี่ยกุลศศิภาพรเนี่ยเหมือนโค้ชจะวางเกมให้ศศิภาพรกับกุลภาเนี่ยเป็นคนตัวเสิร์ฟหลักเนี่ยนะนะฮะใช่ใช่เสิร์ฟเยอะสุดเลยแล้วศศิภาพรไม่เคยเสิร์ฟเสียเลยแล้วก็ได้เอทหนึ่งครั้งถือว่าเป็นสถิติที่ดีครับครับบอกว่าลองให้รางวัลเป็นขนมปี๊บไหมคะนะฮะอาจจะแย่งกันเดี๋ยวขอกลับไปเมื่อกี้ไหมอะไรฮะขอกลับไปเมื่อสักครู่ฮะอะไรนะชื่ออะไรนะที่ในรูปอะบังลีเหรอฮะไม่ใช่พระมหาเทวีเจ้าเหรอฮะพระมหาเทวีเจ้ารบกวนสนับสนุนไทยลีกไหมครับไทยลีกแห่งเมืองปี๊บทะเลของบางทิพย์นะฮะครับผมเดี๋ยวสองทีผมไปแล้วพี่โอเคครับผมพี่ตอมพี่ไม่ง่วงเหรอไม่ง่วงนะโอ้โหง่วงมากเลยอ่ะพี่ตอมพักผ่อนเหมือนก็ได้พวกผมไม่ค่อยนอนกันหรอกผมเข้ามาปั่นเฉยครับผมทีมใดก็แล้วแต่ที่ได้ที่หนึ่งไฟนอล3ล้านที่2 2ล้านอ๋อเหมือนให้ไอ้นี่ไปเลยใช่ไหมแต่ละเล็กเหรอที่หนึ่งไฟนอลไงพี่ไฟนอลไงรอบใหญ่เลยรอบสุดท้ายครับผมรับไปพิจารณาครับครับนะฮะสุดยอดทำไมไม่เอาคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์ออกช่อง MBT นะฮะใช่เป็นข้อตกเป็นข้อตกลงกันครับว่าเราจะไม่ย้ายทีมข้ามวันครับอ๋อคือนอกจากเราต้องเพิ่มเวลาถ่ายไปวันเสาร์ก็คือคือเราตกลงกันก่อนนะหมายถึงว่าก่อนที่จะเลือกได้ช่องหมายทอดว่าทีมจะย้ายกันแค่ในวันเดียวกันจะไม่มีการย้ายวันเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องที่พักเรื่องอะไรที่ต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นๆเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าได้ช่องอะไรยังไงแต่ว่าเราจับคู่จับฉลากแล้วเนาะตอนครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอย่างโคราชกับไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยทีมชายทีมหญิงจะต้องเล่นวันเดียวกันด้วยก็ต้องเลือกคุณไม่หมายถึงว่ามันจะแยกกันไม่ได้ไง
อย่าบางทีบางทีผู้ชายอาจจะเล่นวันเสาร์ผู้หญิงเล่นวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่ปีนี้โปรแกรมต้องจัดให้เล่นวันเดียวกันคือตอนนี้เลขหนึ่งเนี่ยขอพูดเลยแล้วกันเลขหนึ่งเนี่ยโอเคพี่ผมไปละไว้คุยกันโอเคครับผมพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บนะฮะนะฮะพี่ต้อมไทยรัฐน่ารักเสมอครับผมอ่ะต่อสิครับอ๋อลืมคือเลขหนึ่งเนี่ยเราถ่ายกันแค่ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะครับผมล่าสุดด้วยความที่ท่านนายกสมพรนะฮะอยากให้ทางแฟนคลับได้ดูวอลเลย์บอลจุใจขึ้นเพิ่มวันเสาร์ครับเลขสองนะอ๋อเลขสองเลขที่มีวันเสาร์ด้วยใช่ไหมใช่แล้วคือคุณตบมือให้ท่านใช่ไหมฮะไม่ตบยุงเมื่อกี้ก็คือท่านนายกก็ได้เพิ่มได้ติดต่อทาง NVT เพิ่มเวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์ดังนั้นคือคราวนี้ก็จะเขาเรียกอะไรนะพยายามเลือกคู่ที่มันแล้วก็ให้ครบทั้งเสาร์อาทิตย์เลยดูไปเลย2วันเลยเพราะเดี๋ยวเลข2ต้องวางโปรแกรมใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็สมมติว่าเราสับกันคืออย่างนั้นมันต้องโดนถูกไหมสมมติเรามีแข่งเสาร์อาทิตย์ครับผมแต่พุธนี่คงไม่ได้นะเพราะว่ามันเวลามันไม่ได้จริงๆครับก็คงได้แค่เสาร์อาทิตย์เพิ่มอีก1วันแล้วก็ไฟนอลโฟร์ตอนนี้พยายามเจรจาอยู่แต่ว่ายังวันยังไม่ชัวร์เดี๋ยวรอดูก่อนครับนะต่อพูดต่อไหมทำไมก็จบแล้วนี่โอเคตอนไลฟ์รู้สึกกล้องเวียนหัวช้ามากแต่ดูไฮไลท์โอเคเลยนะฮะมันเป็นที่ระบบอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเห็นเขาบ่นเยอะอยู่ไม่แน่ใจว่าอาจจะพูดกันทางเทคนิคคือไม่แน่ใจว่าเป็นของ TVA หรือของ SMM นะแต่ว่าเป็นของ TVA รู้สึกได้ว่ามันเหมือนมันปื๊ดๆนะไล่มาเออใช่มันจะดูกระตุกนิดนึงอ่ะมันไม่ได้ไหลแบบอย่างนั้นอ่ะคือพยายามหาสาเหตุอยู่ว่าเป็นที่ตัวเข้ารหัสภาพวิดีโอหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราเพื่อสตรีมมิ่งเนี่ย100เมกะบิตคนเดียวเลยครับ100เมกคนเดียวเลยเป็นไฟเบอร์อะไรคนเดียวไม่มีเอาไปใช้อย่างอื่นซึ่งเพียงพอต่อการไลฟ์แต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่น่าใช้ปัญหาเดี๋ยวกำลังดูปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์แต่ว่าสัญญาณภาพจาก SMM ถ่ายทอดและ OB เนี่ยคือภาพไม่กระตุกคือสัญญาณชัดเจนใช้ได้เลยระดับโลกเลยครับบอกว่าโมเมไปไหนโมเมไม่ฟิตนะครับโค้ดด่วนบอกไม่ผ่านความฟิตก็เลยไม่ได้เล่นนะครับครับบอกว่าจริงค่ะคู่ที่ถ่ายทีวีมีแต่ชายคู่หญิงบิ๊กแมตช์มีแต่ 18:00 นนะฮะนั่นแหละที่บอกไปนะก็วางไว้แล้วพยายามหายบอกว่าหลังจากพักหลีกกับมากล้องแล้วเยอะมากภาพไม่รับเรื่องเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมันจะลงตัวแล้วไงแรกๆเดี๋ยวจะพยายามไปแจ้งฝ่ายเทคนิคให้ครับโอ้ก็สนามสวยดีค่ะเปิดเพลงดนตรีมันมากนะฮะโอ้เส้นทางฟันครับผมคนละเพลงครับอ๋อขอโทษรู้สึกว่าการถ่ายสดSMM ภาพสวยแต่ไม่ค่อยสมูทดูแล้วมันเหมือนมันสะดุดนะฮะแบบรู้สึกได้ถ้าคนไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรคิดว่าจะเป็นที่เน็ตเพราะว่าถ่ายทาง MBT แล้วก็ TVA ไม่เป็นไรอันนี้เฉพาะ SMM ใช่ไหมนี่ผมก็ไม่ได้เช็คเลยคนแยกดูนะเขาบอกว่า SMM สวยแต่สะดุดแต่ว่าในขณะที่ NBT TVA เขาอาจจะหมายถึงว่าไม่สวยช่องที่ออกสมูทไม่อาจจะหมายถึงว่านั่นแหละอาจจะภาพไม่สภาพสมูทหรือเปล่าคือจริงๆนะฮะกล้องเดียวกันฮะแต่ว่าแยกเครื่องถ่ายครับตอนนั้นคือน่าจะเป็นที่ตัวเข้ารหัสภาพเดี๋ยวขอบคุณฮะที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวอาจจะแจ้งทาง SMM TVA นะฮะหรือว่าหลังผมว่าเอางี้ไหมถ่ายแค่ TVA อย่างเดียว SMM ไม่ต้องออกแล้วไม่ช่องเดียวไปจะบ้าเหรอ ผมว่าน้องเพียวดูดรอปลงไปนะครับก็ผมว่ามันมีวันที่คนเราเล่นดีเล่นไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดานะฮะครับลูกกลมๆฮะครับถ่ายอินเทอร์เน็ตอะไรในการสตรีมสายสุดครับสายเน็ตไฟเบอร์ไหมไฟเบอร์เช่ามา100เมก4เส้นครับผมบอกว่าอยากให้สมาคมพัฒนาโค้ชผู้ฝึกสอนเยอะๆจังครับนะฮะเดี๋ยวมีจัดอบรมเรื่อยๆเดี๋ยวนะเรามาต่อทายสมาคมทำไมเนี่ยเราไม่ใช่สมาคมครับผมอ่ะต่อว่ายังไงสุพีมก็ที่1เลข1นะฮะคอมเมนต์แน่สุพีมยังเหลือเจอขอนแก่นป่ะเหลือเจอขอนแก่นแมตช์นึงแล้วก็เจอนครนนท์แล้วก็เหลือใครอีกเกมนึงอ่ะเจอโคราชไปแล้วใช่มั้ยเจอผมไล่ให้นะตอนนี้สุพีม
สุพิมไอซ์ยูไอซ์ยูครับสุพิมไอซ์ยูไอซ์ยูแมตช์นึงใช่ไหมใช่ๆเดี๋ยวขอนแก่นแล้วก็นครนนท์ไงใช่ไหมแล้วก็ขอนแก่นใช่แล้วก็พรุ่งนี้นครนนท์ถูกก็คือมีไอซ์ยูที่คุณลืมไปครับผมนะฮะครับทีทีกับสุพิมหน้า3สนามเกมดีไม่ดียังไงก็ต้องมีทุกเกมผมเคยพูดเรื่องหน้า3ของ JT นะแล้วก็มีแฟนคลับนะครับมีคนดูเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่เขาเปลี่ยนหน้า3อ่ะเขาบอกว่าอยากให้แอนนี่ดูอ่ะตัวต่างชาติเขาได้พักเขาเลยต้องมีการเปลี่ยนหน้า3แต่โค้ชยาเปลี่ยนเซตแรกโอเคนะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนได้ไงหลังจากนั้นก็ตามนั้นนะฮะนี่อ่านไปแล้วนะไดมอนด์ไม่น่าแพ้3 BB ไม่งั้นแต่ที่1เล็ก1นะฮะวันนั้นใช่วันนั้นฟอร์มหลุดไปด้วยแหละแล้วก็พี่ปูยังไม่ฟิตด้วยนะฮะพี่ปูมริกายังไม่ฟิตด้วยแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นกับสมุทรปราการเหรอครับเจเนมฟูดยังได้เซตโพอ๋อไอยูครับไอยูที่ได้เซตจากไดมอนด์ฟูดนะฮะก็จัดแต่แมตช์ไอเนี่ยจบไวมากเลยนะนครนนท์กับไอยูอ่ะผมไม่อยากจะพูดนะฮะผมขอโทษนะผมเดินจากข้างหน้าเดินมาเข้าประตูอ่ะเดินคุยกันนิดหน่อยอ่ะผมเดินเข้ามา18แต้ม คุณคิดถึงระยะทางปกติอ่ะครูไก่จะโค้ชไก่จะเป็นคนที่ออกอารมณ์แอคชั่นแบบเยอะมากนะแต่การเป็นว่าแบบนั้นเนี่ยแอคชั่นแกมันไม่ออกแล้วคือแบบฟอร์มลูกทีมคือเล่นดุดไปเยอะเลยจิตการละเกมจบไปละบอกว่าปิ้นกับวิสาขาคือตัดกันค่ะถ้าใครแพ้โอกาสตกสูงมากส่วนกอกูดถ้าแพ้ก็มีโอกาสมันจะตกทีมเดียวเนาะเพราะว่าตอนนี้เต็งหนึ่งน่าจะให้เกษตรอะทีมหนึ่งที่ต้องตกไปก่อนดูทรงนะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็ต้องลุ้นกันอะนะฮะแต่ผมว่าพรุ่งนี้วิสาขากับปิ้นอะใครแพ้เนี่ยสุ่มเสี่ยงใช่สูงมากนะครับบอกว่าวิสาขาฟอร์มคือปีนี้ตัวผู้เล่นไม่ได้ขี้เหร่นะคือไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วเลยนะฮะแต่กลายเป็นว่าปีที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดร้อนเป็นคนเห็นไหมมีคนคิดเหมือนผมผมจะพูดยังไงดีคุณน่าจะภูมิใจว่าคุณหน้าเหมือนโค้ชมืออันดับหนึ่งของลีกโค้ชมือหนึ่งในลีกพูดไม่ออกเหมือนเลยผมไม่คิดว่าเหมือนเลยเดี๋ยวนะวันพุธที่17คู่แรกนะครับถ้านี่ไงถ้าใครไม่ทราบว่าคุณเอมม่าคือใครนะฮะโค้ชก็โกรธนะฮะลองไปดูบอกว่าตะวันออกกลางเอเชียกลางชอบวอลเลย์บอลค่ะนะฮะพวกแขกชอบวอลเลย์ทำไมรู้สึกว่าทีมยุโรปทีมหญิงตบหนักกว่าทีมชายไทยน่าจะบอกนี่นะแบบที่เราเปิดเนปาลใช่ไหมเมื่อกี้จะโอเพนแอร์ใช่ไหมบอกว่าขอบคุณที่ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ดูครับขอบคุณมากที่ติดตามเช่นกันนะครับผมครับบอกว่าทีมีเดียทั้งชายถึงถ้าสนับสนุนดีก้าวขึ้นมาลำต้นเอเชียได้เหมือนกันรูปร่างได้แล้วสูงแข็งแรงกว่าไทยมากนะครับผมเอาจริงๆนะโซนอินเดียที่ผมเห็นนะคุณอย่างจานิต้าเนาะข้างล่างศรีลังกาแล้วก็อะไรนะที่ผมเห็นนะที่อยู่ข้างซ้ายอินเดียนะชื่ออะไรนะปากีสถานเลยครับปากีที่ว่าปากีโอ้โหตัวกัปตันทีมอ่ะที่เคยมาเล่นให้ไทยอ่ะที่ไทยจำได้ปะไอเมาไงอู้สุดยอดผมเพิ่งไปเห็นที่เขาแข่งคล้ายๆซีเกมเรื่องนะซีเกมโซนเขาอ่ะเชียร์ใต้โอ้โหแบกคนเดียวเหมาไป22แต้มคุณพระมาถึง1 เซต22แต้มมึงทำได้ยังไง22แต้มบ้าไปแล้วนี่น่าจะซื้อไปเล่นแทนคูเบียกนะไม่บอกจ้างมาที่คุณคุ้มเลยนะโอ้โหสุดยอดมากนะก็คุณจริงๆคุณสนใจทำทีมไหมผมอยากทำทีมจังไปซื้อไอเมามานะฮะซื้อไอเมาก็ที่จริงโซนนั้นเขาเก่งอยู่แล้วนะอินเดียคือแค่ผมว่ามันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ประมาณว่าอินเดียเขาไม่ใช้ธงชาติอินเดียเล่นนะ
มือนมีปัญหาอะไรกันภายในอ่ะอ๋อก็น่าจะ2สมาคมนะคล้ายๆกับฟิลิปปินส์น่ะเอออารมณ์อย่างนั้นน่ะคือจริงๆอินเดียเขาดีมากเลยนะมีปีที่แล้วอ่ะที่เราไปเล่นสโมสรเอเชียแล้วเราไปแพ้อินเดียมีแต่คนด่าโอ้แพ้อินเดียแพ้อินเดียอินเดียเขาไม่ได้ขี้เหร่นะเขาเก่งอยู่แล้วนะฮะใช่ยิ่งแต่การส่งเสริมการพัฒนาของเขามันไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องขนาดนั้นนะก็ให้เขาคุยกันให้เสร็จก่อนครับแล้วค่อยออกสู่นอกประเทศบอกว่าเนปาลเป็นประเทศเล็กค่ะชีวิตประจำวันไม่เคยไม่เหมือนคนไทยเขามองกีฬาเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะจริงครับผมแต่แค่แบบรักวอลเลย์จริงบอกว่าทีมชาติควรเปลี่ยนโค้ชนะหมายถึงทีมชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะโอเคครับเขาเป็นชาติไหนขอบคุณครับทีมชาติเวียดนามอย่าไปยุ่งเขาสิเอ้คุณโคกะว่าครับผมนะฮะคุณโคกะน่าจะใช้ Google Translation ครับผมต้องจะพิมพ์เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันทีมชายมองไปทางไหนก็ทหารล้วนผมไม่อยากพูดเราคุยเรื่องไทยลีกนะฮะทีมชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อไม่ได้พูดถึงที่เขาประท้วงกันใช่ไหมครับผมบอกว่าส่วนไทยเชียร์เต้นๆเดี๋ยวเปิดเพลงแดนเต้นงงมากนะฮะเอาก็ต้องเอนเตอร์เทนหน่อยบอกว่าพรพันธ์มาโคราชจริงไหมคะไปเอามาจากไหนอยากรู้เข้ามาปฏิเสธแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะไม่เอาคุณอย่าไปปั่นเลยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกนะขอให้มันจบไปเถอะอย่าให้มันเขามันโอ้โหปั่นไปเรื่อยนะเดี๋ยวทวนอีกรอบส่งรายชื่อวันที่3ที่3ครับผมนะวันที่5รู้กัน3มีนานะฮะส่งรายชื่อ5รู้กันผู้กลับหรือยังผู้ยังไม่กลับนี่หรือว่าไม่เป็นไรกักตัว14วันนี้เออไม่คือสมมติว่าต่อให้มาจริงอ่ะแต่เขาปฏิเสธแล้วนี่มันไม่ใช่ปฏิเสธแล้วมันไม่ใช่คือไปเอาข่าวว่าอย่างไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอาจจะพูดไปพูดที่ไหนหรือเปล่าแล้วคนก็อนุมานไปเพราะว่าคือถ้าจะบอกว่ามาฟังจากผมเนี่ยมันไม่ใช่นะคือผมกับเราคุยกันเขาบอกว่าฟังมาจากไลฟ์ผู้อาจจะไลฟ์หรือเปล่าหรือไม่ใช่มาจากไลฟ์ไลฟ์เองเหรออ๋อไม่รู้เห็นเขาว่ากันว่าฟังมาจากไลฟ์เพราะว่าที่ผมคุยกันน่ะคือเราก็ไม่ได้ถามแบบชัวร์ 100% ว่าอ้าวคุณพูดคุณจะย้ายไปเล่นทีมนั้นหรือเปล่าผู้คงไม่ตอบอ๋อจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงคุณอ๋อมผมขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับผมไม่ไหวละเดี๋ยวผมมานะโอเคครับผมโอเคนะฮะเพราะว่า V League เนี่ยมันจะมีแมตช์V Cup นะครับ V Cup นี่จะจบ28มีนานะครับไทยลีกเราเนี่ยจะแข่งกันจนถึงเดือนเมษาคือต่อให้ผู้เนี่ยนะฮะมาโคราชจริงๆอ่ะยังไงผู้ก็เล่นไม่ได้นะฮะเพราะไทยลีกก็จะจบ11เมษายนนะครับสมมุติว่าผู้อยู่จนถึงนัดสุดท้ายอ่ะนัดชิงเนี่ยแมตช์สุดท้ายของ V Cup อ่ะแล้วกว่าจะเดินทางกลับมากว่าจะกักตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะฮะระยะเวลานี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ผู้จะกลับมาในช่วงไทยลีกเลข2เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะฮะอันนี้เราแค่มองภาพหรือว่าโปรแกรมแข่งนะฮะบอกว่าโค้ชหญิงไทยเอาโค้ชยุ่นก็ดีนะรูปร่างไม่ต่างกันเอาโค้ชคนยุ่นคนญี่ปุ่นนะฮะโค้ชยุ่นอ๋อคนยุ่นขอโทษคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอ๋อได้ยินคนโค้ชยุ่นไทยน่าจะมีเพลงสโมสรเหมือนญี่ปุ่นนะจะได้มีอะไรสักเคยมีเพลงหลีกครับแต่มันจบไปแล้วครับนายชุดนครนนท์นะพี่ต้อมเมื่อกี้ไงเขาใส่เสื้อนครนนท์มานะฮะถ้าเอาพี่ปักมานี่ครบเลยบอกว่าโค้ชด่วนไม่ยอมโค้ชด่วนจะไม่ทนนะฮะพี่ก็สถานการณ์ของทีมวิสาขาเนี่ยครับแอดอีก3นัดนี่วิสาขาเจอแต่ทีมแข็งมีโอกาสจะรอดตกชั้นไหมเล็กแรกนะฮะเอาจริงๆนะตอนนี้วิสาขาจะเจอใครบ้างเนี่ยโปรแกรมไหนแอร์ฟอร์สแอร์ฟอร์สจะเป็นแบบพรุ่งนี้เจอเอฟซีจะปรินอ่ะปรินแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปเจอโคราชโคราชอ่ะแล้วก็ต้องไปเจอพิษณุโลกอ่ะโอ้โหถือเป็นเกมหนักของวิสาขาผมว่าพรุ่งนี้ถ้าชนะน่าจะรอดเลยนะพูดถึงอ่ะเพราะว่าปรินจะต้องอ่ะปรินจะมีแมตช์นึงที่ต้องเจอมอเอเชียกอกกูด
ือเป็นทีมระดับเดียวกันอาจจะได้ลุ้นกันอยู่อืมซึ่งก็ไม่ได้ไม่ดูไปวิสาน่าจะหนักสุดแต่ปิ้นน่ะคืออันนี้พูดถึงปิ้นก่อนนะคือปิ้นน่ะอย่างสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอาผู้เล่นมาแค่12คนน่ะคือตัวแบบน้อยอ่ะมันบ่งบอกถึงว่าเขาเตรียมตัวแล้วหรือเปล่าแต่ผมว่าวันพรุ่งนี้วิสาขาผมว่าน่าจะสู้ไหวนะถ้าจากรูปเกมดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วอะคือปิ้นผมว่าบอลหลักเขายังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่อ่ะอาทิตย์วันที่แล้วเนี่ยวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยที่เขาเล่นอะเขาเจออะไรนะเจอไดมอนด์ฟู้ดป่ะเออใช่เจอไดมอนด์ฟู้ดการที่ว่าบอลหลักออกแต้มน้อยมากนะพี่ทักอะเบอร์เก้าอะปกติพี่ทักจะเป็นคนที่ตีเยอะมากแต่การว่าสัปดาห์ที่แล้วอะเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะผมว่าแมตช์เนี้ยถ้าเกิดชนะได้วิสาขาแต่ผมเชื่อว่าดีกว่านะมองผมว่าวิสาขาดูดีกว่าน่าจะได้ความเก่าด้วยน่าจะชนะได้อยู่แต่อย่างที่บอกนะย้ำว่ากลมๆมันเดาไม่ถูกครับผมอ๋อเดี๋ยวผมขอย้อนมาดูเกมของปริ้นแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ของผมครับวิสาขาแมตช์แรกก็แพ้มอเอเชียงไงมอเอเชียงกอกูดครับวิสาขาเมื่อผ่านมาอ๋อเจอแอร์ฟอร์สเนาะครับผมฮะสักครู่นะครับครับทำไมเครื่องผมเอ๊ะทำไมคู่นี้คือคู่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เอ๊ะคือคู่วันไหนนะแม่คุณจะพูดอะไรแม่ผมจะดูคู่ของวิสาขาวิสาขาวันเสาร์ไงวันเสาร์วันอาทิตย์วิสาขาแข่งวันอาทิตย์ผมว่าผมดูตลาดสักครู่นะครับเฮ้ยเกมหมายถึงว่าเท่าที่ดูแต้มคร่าวๆนี้ถือว่าปริ้นก็หืดขึ้นคลองกันนะอือฮึหมายถึงว่าที่จะเจอกันวันพุธอ๋อเจอกันพรุ่งนี้ก็เหนื่อยแหละผมว่าวิสาขาน่าจะดูดีกว่ามีลุ้นที่จะผ่านได้แต่ว่าแต้มถ้าดูจากแต้มนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่มียังไม่มีใครโดดเด่นไปเท่าไหร่แต่คือเหมือนเกลี่ยกันนะมันไม่ครับไม่ได้เน้นไปที่ตัวใดตัวหนึ่งแบบเป็นหลักครับผมก็แต่ได้เออร์เรอร์แจกเออร์เรอร์ไปให้ Air Force ได้ไม่เยอะนะก็ถือว่าดูดีนะครับในขณะที่ Air Force เนี่ยให้เออร์เรอร์ให้แต้มวิสาขาเยอะกว่าครับผมดูดีนะก็คอยดูวันพุธอ่ะว่ายังไงนะฮะพรุ่งนี้รู้กันนะฮะบ่าย3นะผู้ชายผู้ที่2ผู้ชายผู้2นะฮะจะใช้เอาคะแนนมารวมกันมันจะไม่ตื่นเต้นไม่ลุ้นค่ะเพราะว่าฝีมือแต่ละสโมสรต่างกันเกินไปนะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวลองดูกันมีหลายวิธีฮะครับผมบอกว่าสถานการณ์อ่ะนี่เอาไปแล้วเนาะว่าไทยถ้าเอาคะแนนรวมจะไม่มีเดนโซ vs PFU ทีมเล็กแต่ชนะไทยก็ไม่แน่ค่ะนะฮะเดี๋ยวนะเพราะความหายคุณโคกะนะฮะคอมเมนต์ให้มันดูไอ้นี่นิดนึงแล้วกันนะฮะคือเราจะได้แบบคุยกันสนุกนะฮะอย่าแบบให้มันรุนแรงเกินไปเบาๆนิดนึงนะฮะเข้าใจครับว่าตัวแรงนะฮะแต่ก็เบาๆหน่อยนะฮะนั่นแหละอธิบายไปแล้วนะผมว่ามาไม่ได้เพราะว่าลีกเรามันจบ11เมษาใช่ไหม11เมษาแล้วส่งชื่อวันที่3แล้วก็จะมาทันญี่ปุ่นเนี่ยมันจบโน่นเลยมันจบ28มีนามันเหลือวีคัพต่ออีกนะฮะใช่แล้ววีคัพต่ออีกนะผมย้ำไงฮะว่าส่งชื่อวันที่3เพราะฉะนั้นมันคืออ่ะถ้าแบบคิดแบบขำๆนะอ่ะส่งเล่นๆนะได้ใช่ไหมสมัยตัวไม่รู้ใช่ไหมเออสมไม่แต่ยังไงอ่ะพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาน่าจะ
ไปคุยกับขอนแก่นก่อนหรือเปล่าอันถ้าจะกลับมาไม่ยังไงต้องให้เกียรติต้นสังกัดเก่าก่อนดีแล้วอ่ะคือจริงๆเนี่ยคุณคิดง่ายๆว่าตอนนี้สัญญาขอนแก่นน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเขาเลยไปนู่นไปนี้ได้หลายๆตัวนะครับก็คือคงไม่จำเป็นละอืมเพราะว่าหลายตัวของขอนแก่นก็ใช่ไหมไปอยู่สโมสรนู่นนี้แต่นั่นแหละแต่ที่ผมบอกไว้ว่าลีกญี่ปุ่นมันยังเหลือวีคัพอีกแมตช์นึงนะฮะต่อให้ตกรอบแรกวีคัพอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนึงก็ได้วีคัพอ่ะแมตช์สุดท้ายเล่น21เดือนมีนาคมส่งชื่อวันที่3แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมต่อแล้วต่อให้คุณตกรอบใช่ไหมกว่าจะเดินทางเข้ามา14วันกักตัว14วันมันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวจะซ้อมอีกมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนั่นแหละกว่าจะจูนกว่าจะอะไรหรือถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่างที่บอกเอาไปเล่นถ้วยกอเซ็นไปเล่นถ้วยกอได้อยู่คือวันเล่มันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณมารวมกันแล้วไม่ได้นึกออกมันต้องมีการสื่อสารก่อนคุยกันอ่ะเนาะถึงจะจูนกับกันได้บอกว่าอย่าเอาไมค์ไปจ่อนะเดี๋ยวคนด่าได้กี่ระแรงคนดูจะมาม่าเอานะฮะพ่อคุณในวันแรกไม่เข้าตูพร้อมจะเปิดเลยอันนี้แรงไว้จากโค้ชท่านหนึ่งนะฮะท่านไหนฮะท่านนั้นแหละบอกว่าสนุกค่ะเอาไมค์ไปจ่อเพื่อทดลองรู้มุมมองของโค้ชแต่ละทีมวากเหมือนตุรกีเลยค่ะนะฮะอยากขึ้นสปีดการตีบอลชื่อนักกีฬาตอนเสิร์ฟเหมือนปีก่อนๆจังนะฮะต้องให้เขากลับมาถ่ายมันคนละช่องนะฮะที่บอกว่าโปรดักชั่น SMM เอาอะไรเยอะแยะได้แค่นี้แหละครับผมต้องให้เขากลับมาถ่ายอันนี้ก็พูดตามตรงนะฮะใช่ครับช่องทำได้ครับทำได้ถ้ามีเงินบอกว่าโปรแกรมแข่งพวกนี้ดูที่ไหนครับดูที่เพจ SMM ก็ได้นะฮะพูดถึงพี่นุชหน่อยก็ไม่มีอะไรนะใช่ไหมก็พี่นุชเป็นมือเซ็ตใช่ไหมของเมืองไทยนุชไหนนุชนี่เนี่ยคุณโคกะที่ถามว่านุชไหนคะนะฮะนุชไหนนุชสุทัศตาหรือว่านุชสลาสีชูนุชลีสีชูนี่พุทธศิลป์ฮะครับผมบอกว่านุสลาไปโปรเฟกต์คดีพลิกนะฮะต่อไอเอสยูสักครับถ้าไทยลีกบังคับต่างชาติมีบังคับแต่ละทีมมีต่างชาติอย่างน้อย1คนโดนสมาคมโดยสมาคมจ่ายให้คงดีนะฮะกำลังคิดก็ผมว่าโอเคนะคือเนี่ยผมเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ให้คุณดูคุณวอลเลย์เมลอนสักนิดนึงนะขอนอกเรื่องสักนิดนึงพอมีคำถามนี่มันน่าสนใจนะฮะนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวนะสักครู่ครับหน้าผมมืดไปหรือเปล่าใช่หน้าคุณมืดไปนิดนึงครับผมดวงไฟนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า try out ของเกาหลีนะฮะนี่คือเขาจะมีระเบียบให้ว่าเนี่ยนักกีฬาต่างชาติเนี่ยคุณจะต้องมาร่วมทีมช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยต้องเข้าแล้วก็เนี่ยไอตัว salary คือเงินเดือนเนี่ย106นะฮะ106 USD นะฮะครับอันนี้คือเป็นสมาคมจ่ายให้นะฮะเนี่ยเขามีโบนัสชนะต่อเกมด้วยนะฮะคุณอย่าใช้คำว่าสมาคมสิครับทำไมฮะโคโวไม่ใช่หรอก็โคโวก็คือสมาคมครับสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีฮะเขาเรียกกันเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าเป็นสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีจะเป็นของ KVA ครับนั่นแหละครับแล้วก็มันเป็นระเบียบของเขานะฮะซึ่งมันก็น่าสนใจดีนะฮะถ้าอนาคตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะคือผมไม่รู้นะคือจริงๆผมก็ยังไม่ได้ล้วงลึกกะหลีกันอื่นคือผมเคยได้ยินท่านหนึ่งเขาพูดว่าลีกทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่อะจะต้องจ่ายเงินให้กับฝ่ายจัดเยอะๆเพื่อมาช่วยจัดให้มันเกิดขึ้นครับเป็นไปได้ไหมว่าค่าสมัครเขาอาจจะแพงมากๆจนเหมือนว่าทางฝ่ายจัดเขาเป็นไปได้ไหมแล้วเขาจะอันนี้อาจจะจริงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงพอโควิดมันมาเนี่ยมันมีข่าวว่าอิตาลีเยอรมันพวกเนี้ยที่ผมเคยถามคุณว่าของเราเนี่ยมีจ่ายค่าสมัครหรือเปล่าเพราะว่าลีกส่วนใหญ่พวกเนี้ยสโมสรจะต้องจ่ายค่าสมัครให้กับสมาคมที่เป็นมูลค่าแบบสูงมากอะ
แล้วของเราเท่าไหร่ครับค่าสมัครของเรา 10,000 บาทมั้ยครับแถมมีเงินแถมให้ด้วยครับโอ้โหมีใครดีกว่าประเทศเราอันนั้นครับผมบอกว่าคนตามนั้นนะครับผมนะฮะก็ชั่วโมงครึ่งแล้วมีความสุขดีนะแบบมโนไปเรื่อยว่าคนนู้นคนนี้อยู่ที่ไม่ก็อันนี้เขาเสนอแนะไงบอกว่าขอนแก่นน่าจะยืมตัวประวานทีมสุพีมริบขอนแก่นเปิดบอลไม่เข้าจุดจังมากนะฮะเดี๋ยวผมแคปส่งผู้จัดการทีมครับผู้จัดการทีมสุพีมนะถ้าถ่ายแค่ TVA กระตุกรัวๆถ่ายไหมเสียงโดนบล็อกนะฮะเดี๋ยวเราเร็วนะแต่ไม่ขอพูดแล้วกันเจ้าไหนครับผมถ่าย SMM ดีกว่าค่ะ TVA TVA เสียงแตกเมื่อสัญญาณ SMM มาต่ออีกทีค่ะเออไอเรื่องไมโครโฟนเนี่ยเราพูดแล้วนะเสียงมันจะเหมือนเขาเล่นเกณฑ์สุกไหมครับผมเล่นฟอร์มแบบนี้ใครจะออกแอคชั่นได้หมดมันหมดกำลังใจครับนะฮะคอมเมนต์อีกเยอะไหมอีกนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราช่วยตอบแล้วกันนะฮะเราตอบเร็วๆแล้วกันคือทอล์กฮะอยากพูดคุยกันแล้วไม่อยากคุยกันสองคนอยากคุยกับพวกคุณด้วยบอกว่าหลีกญี่ปุ่นจบยังครับจบสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นนัดรอบรองแล้วก็รอบชิงนะฮะแต่จบลีกเนี่ยยังมีวีคัพต่อนะฮะวีคัพก็เหมือนซูเปอร์ลีกนะฮะแล้วซูเปอร์ลีกเรามีไหมไม่มีแล้วครับคุณจะถามอะไรเยอะแยะฮะคุณจะฆ่าผมทุกเทปเลยนะฮะบาซ่ามาช่วยบิ่มพอดีค่ะนะฮะถ้าที่ดูสด8คู่ทั้งเสาร์อาทิตย์อาจจะสลับกันเป็นแต่ยืนยันครับภาพมันแปลกทั้ง2ช่องทั้ง SMM TVA แปลกใจตัวเองมากที่ทนดูได้จบได้ทั้ง8คู่จนจบปวดตานะฮะเนี่ยถ้ามีคอมเมนต์อย่างนี้แจ้งหน่อยก็ดีนะจะได้แบบเดี๋ยวไปแจ้งทางฝ่ายเทคนิคครับครับผมคือพูดกันตรงๆเราดูแต่สดเนาะครับเราจริงเนาะมันควรจะมีบังคับไหมคืออย่างผมเนี่ยตอนที่ผมไปภาคเนี่ยผมภาค3อาทิตย์แรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการภาคที่ผมไม่มีความสุขเลยนะคือปัญหาในเรื่องของการภาคเนี่ยหรือว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกเนี้ยกูแม่งเยอะมากเลยแม่งมาแบบป๊อปๆแล้วผมภาคไปผมจะดูคอมเมนต์ตลอดว่าเออเราจะฟังคนดูด้วยว่าเขาต้องการยังไงว่าเขาเห็นอะไรแล้วสิ่งที่เขาอยากจะได้มันคือยังไงเราก็จะไปบอกกับทีมงานแต่ทีเนี้ยพอผมไม่ได้ภาคแล้วหรือว่าเราไม่ได้สกรีนอะไม่ได้ดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างอ่ะมันควรจะต้องมีคนมอนิเตอร์นะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆหน้าที่นี้เป็นของโปรดิวเซอร์นะโปรดิวเซอร์ก็สวิตช์อยู่ฮะก็ทำสวิตช์อยู่ครับมันคนไม่พอจริงก็อย่างที่บอกนะฮะโปรดักชัน SMM นะฮะเอาอะไรเยอะแยะครับได้แค่นี้ก็สุดยอดเลยฮะอย่าไปปรามาสตัวเองคุณถ่ายระดับเอเชียก็ถ่ายมาแล้วคือถ้าเป็นการออกทีวีอ่ะมันจะไม่มีปัญหาไงคือการดึงสัญญาไปออกทีวีเมื่อก่อนทำได้เลยแต่พอมันออกแค่ออนไลน์อย่างเดียวมันก็เลยทำให้มันเหมือนปัญหามันเยอะคือต้องดูอย่างที่บอกว่าคือผมเพิ่งเคยได้ยินว่าของช่อง SMM กระตุกนะแต่ของทีวีกระตุกผมเห็นเดี๋ยวว่างๆต้องลองดูสักคนนะฮะได้ครับบอกว่าภาพเหมือนเทศกาลศาสตร์สีที่อินเดียนะต้องปรับภาพมันซอฟกว่านี้ค่ะเอาจริงๆนะผมเห็นสีชมพูกับชมพูยิ่งตอนวันวาเลนไทน์ชมพูครับผมหวานแหววเลยสุพิมจะมีต่างชาติไหมครับไม่น่ามีนะฮะน่าจะไม่มีนะวันที่3เลยจ้าเอ้ยวันที่5มีนาจ้าครับผมอยากให้ซื้อตัวต่างชาติทำเป็นทีมหนึ่งแล้วเอาคนไทยไปแข่งเพื่อพัฒนาคนไทยมากขึ้นอยากให้ซื้อตัวต่างชาติมาทำเป็น1ทีมอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าอย่างเช่นทีมรวมมิตรอย่างเงี้ยเรารวมทุกชาติเลยคูเบียกอะไรมาไอมังคานรวมแม่งหมดเลยเพราะนั้นเป็นทีมหนึ่งทีมในแปดทีมเราก็ดีฮะเดี๋ยวลองคิดไปบอกว่าไม่ถึงแล้วครับรอบสองก็ปิ๋วแล้วโตโยต้านั่นแหละแต่คือต่อให้มันถึงแมตช์สุดท้ายก็คืออย่างที่บอกเลยวันที่21อ่ะกว่าจะกลับมาอีกมันก็ต่อให้สมมติว่าจบ21ใช่ไหมแล้วพรพันธ์เนี่ยกลับมาเลยบิน22เลยมันก็ต้องกักตัวอยู่ดีป่ะอีก14วันน่ะคุณเคาะอะไรฮะเนี่ยผมยุงกัดครับผม
บอกว่าอยากให้ไทยลีกมีแข่งหลายๆนัดเหมือนเกาหลีครับแข่งหลายๆรอบตัดเหลือทีมน้อยๆให้ทุกทีมมันสูสีครับผมมีหลายไอเดียครับตอนนี้อยากทำสองดิวิชั่นด้วยซ้ำครับคุณโรซี่บอกว่าถ้าปิ้นตกชั้นเชียร์พิทักษ์ไปทีมไหนดีนะฮะอันนี้ไม่ทราบเลยถ้าตัวอย่างน้องเองเขาก็อยากเล่นนะเหมือนเขาบอกเขาอยากเล่นในร่มเหมือนกันนะพิทักษ์ฟอร์มดีนะผมว่าถ้าปั้นต่อดีขึ้นนี่โอเคเลยผมพูดกันตรงๆผมจำกติกาไม่ได้กติกาว่าระหว่างเลข1ไปเลข2เนี่ยย้ายระหว่างทีมได้ใช่ไหม คุณเป็นคนทำเองแท้ๆนะฮะลีกจบครับไม่ได้เมื่อ4ทุ่ม5ทุ่มแล้วผมจำไม่ได้ขอโทษครับผมคุณเป็นคนทำลีกเองแท้ๆแล้วคุณจะจำไม่ได้ได้ไงฮะเนี่ยจะใช้คำนั้นสิฮะเราทำกันทุกคนครับผมย้ายได้ครับย้ายได้แต่นั่นแหละแต่คือแต่อย่างปีที่แล้วเขาจะมีแบบกลัวอารมณ์อร่อยกลัวแบบว่ากลัวจะผิดใจกันแต่จริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหาคือเขากลัวประมาณว่าโอ้ยทีมยังไม่ตกเลยยังไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าเลยไม่กล้าไปขอซื้อนักกีฬาทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆผมว่ามันไม่ใช่ตกไม่ตกถ้าคุณอยากได้คุณก็ติดต่อไปเลยไม่เป็นไรเลยไอ้ที่แบบไปขโมยกันมาเซ็นสัญญงสัญญากันหรือว่าขโมยเด็กกันข้ามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเห็นต้องไปเราสัญญากันคุณเดี๋ยวมาใส่ร้ายครับผมนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวผมกังวลว่าเขาทีมก็ยังไม่ตกเลยกลัวจังเลยว่าไปคุยเรื่องเสียมารยาทไม่ต้องคิดนะครับมันเป็นกีฬาอาชีพฮะเราติดต่อไปได้เลยนะฮะไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกนะฮะวิสาขาต้องเล่นสปีดให้มากกว่านี้ครับนะฮะขอพูดไร้สาระวิสาขานิดนึงครับเมื่อ22ป่ะที่ว่าเป็นลูกครึ่งอ่ะใช่คอมเมนต์ตลอดเลยรอจังรอจังรอจังนัตติพงษ์โรมาโน่ไง22ที่คอมเมนต์แต่ก็ตีดีนะผมไม่ได้ดูเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยครับบอกว่าดูทีมคิมที่แข่งล่าสุดคือระบบพังมากสงสารคิมที่สุดนะฮะอ๋อที่ผลเพิ่งเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็แพ้ไป4เกมติดแล้วตอนนี้นะฮะผลงานก็ตอนนี้คู่แฝดก็ไม่ได้เล่นยาวๆแล้วนะก็ไม่รู้จะกลับมาเล่นอีกทีเมื่อไหร่นะฮะเป็นบาปกรรมหรือเปล่า ที่ทำกับพวกเรา ทำกับใครฮะทีมชาตินี่ไงคุณพินนี่ถามมาพอดีบอกว่าแจยองดายองโดนแบนไม่มีกำหนดพี่ตะคนคิดยังไงบ้างคะนะฮะก็กรรมุนาวัตตีโลโกอะค่ะก็มันจริงๆนะถ้าพูดถึงมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคือช่วงเวลาหนึ่งคุณเคยไปทำกับคนอื่นเขาไว้อะมันเป็นเรื่องอดีตไม่ใช่หรอใช่ก็เป็นเรื่องอดีตไงมันก็เหมือนกับว่ามันส่งผลมาถึงเขาตอนนี้แล้วอะถ้าคุณพูดว่ากรรมมูนาวัตตีโลโกเมื่อกี้สัตว์โลกก็ไปตามกรรมอะคือในอดีตเคยไปทำคนอื่นเขาไว้อะแล้วปัจจุบันก็อาจจะโดนอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอถามนิดนึงไหมผมได้ยินข่าวแต่ผมไม่รู้รายละเอียดครับเขาโดนแบนเพราะอะไรอ้าวเพราะเรื่องนี้เหรอเรื่องอดีตนี่เหรอใช่เรื่องอดีตนะฮะสมมตินะผมเคยไปตีหัวเด็กคนหนึ่งแล้วเด็กคนนี้มาวอยๆแล้วโอ้โหผมต้องหยุดเล่นลีกเลยใช่อ๋อลืมไปเขามีการใช้ของมีคมใช่ไหมใช่มันเป็นการข่มขู่แบบว่าเขาไอ้คนโดนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าโดนอย่างงู้นอย่างนี้สารพัดเป็นเขาไล่มาเป็น10กว่าอย่างอะคือแบบกระทำชำเราจิตใจแบบว่ามันรุนแรงมันหนักหน่วงอ่ะแล้วไม่ได้ทำคนเดียวไงคือทำทั้งคู่อันนี้ที่เขาบอกมาแต่ว่าเจ้าตัวเขายอมรับผิดแล้วแต่โดนแบนเพราะเป็นเรื่องของอดีตไม่รู้สิคิดว่าไงอ่ะผมไม่รู้คือวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นไงอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบนก็อาจจะเป็นทางเลือกที่อีกทางหนึ่งคือให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนประมาณว่าอยากให้รับผิดชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีกรณีนักบอลไทยคนหนึ่งนะฮะที่แบบว่าพฤติกรรมนอกสนามเขาไม่ค่อยดีอ่ะหรือว่าเขาพฤติกรรมในสนามการเล่นบอลเขาไม่ดีอะไรเงี้ยเขาโดนแบนจากสโมสรแต่ถามว่าเขาติดทีมชาติได้ไหมเขาก็ติดนะแต่สมาคมก็เหมือนออกมาบอกว่าก็ถ้างั้นก็พักไปก่อนละกันอะไรเงี้ยให้ข่าวมันซาไปก่อนอ๋ออาจจะหนึ่งก็คืออาจจะให้ไปทบทวนตัวเองด้วยสองก็คืออาจจะให้ข่าวมันซาลงด้วยเพราะว่าเหมือนว่า
คือพูดตรงๆน่ะดายองกับแจยองมันก็ดาราเนาะซุปเปอร์สตาร์น่ะครับมันจะทำให้วงการมันดูแบบอาจจะต้องพักไปก่อนนิดเพราะว่าจริงๆเกาหลีเขาก็ค่อนข้างเขาเรียกนะไม่ใช่โหดรุนแรงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะซีเรียสอ่ะครับบอกว่าพี่ทักเลข2คนละจะซื้อตัวเป็นนะดูเหมาะกับโคเต้นะฮะพี่ทักนี่จ้ะพี่ทักนี่เป็นอยู่ทหารไหมอยู่ทบไหมราชนาวีครับอยู่ทหารเรือครับทหารเรือครับก็ต้องดูบอกว่าเมื่อไหร่ทีมล่างตารางจะมีงบจ้างตัวเด็ดๆจ้างต่างชาติบ้างหรือครับเจอหัวตารางไม่สนุกเลยแต่ห่างแต้มห่างเกินนะฮะคนผมเคยคิดโมเดลอย่างนี้นะไม่ใช่ผมหรอกคือหลายๆคนเขาคิดพูดงี้ดีกว่าคือคุณคิดว่ามันจะสนุกกว่าไหมถ้าเกิดตอนนี้เงินคือที่ผมบอกว่าค่าสมัครเราแค่หมื่นเดียวเองแล้วก็มีเงินแถมให้ด้วยบางทีมันอาจจะดูสบายไปเราอาจจะทำอย่างนี้ไหมเราให้พื้นฐานเท่ากันก่อนสัก 300,000 ครับถ้าคุณมีทีมชาติผมเพิ่มเงินสนับสนุนให้เป็น 700,000 ครับถ้าคุณมีต่างชาติผมให้ตัวละ 800,000 เงินสนับสนุนก็จะไม่เท่ากันแล้วดังนั้นถ้าทีมล่างอยากได้เงินเยอะขึ้นเขาต้องทำไงก็ต้องหาซื้อตัวทีมชาติตัวต่างชาติเข้ามาผมว่าเดี๋ยวโมเดลนี้ก็น่าสนใจนะครับคือตอนนี้คือเงินสนับสนุนอะมันจะคือตอนแรกอะตอนแรกๆเลยลีกเราเนี่ยเท่ากันหมดครับแต่หลังจากที่ทางช่องหนึ่งเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการปรับให้มันมีความแฟร์ขึ้นก็คือทีมไหนที่ตกชั้นแสดงว่าเขาลงทุนน้อยใช่ไหมคือเขาร่วมแข่งขันน้อยก็อาจจะให้น้อยลงทีมไหนที่ทะลวงมาถึงไฟนอลโฟร์เงินรางวัลคุณก็ได้เงินสนับสนุนคุณก็ได้ถูกป่ะตอนนี้เงินรางวัลเริ่มขึ้นที่ออกเราเป็นอาชีพเรามีเขาเรียกอะไรนะผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะทำให้มันชัดไปเลยอะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนทีมได้ด้วยนะอย่างนี้ก็คือสมมติณเถียนบอกอุ้ยจะไปซื้ออะไรอะญี่ปุ่นสักตัวก็ได้ถูกป่ะครับเขามีตังค์แล้วใช่ก็คือได้เงินสนับสนุนมาจากสมาคมด้วยแล้วก็นึกออกไหมกล้าที่จะไปซื้อกล้าที่จะชนะกล้าที่จะแต่นั่นแหละคือสุดท้ายก็คือวอลเลย์บอลเรามันเป็นกีฬาที่แบบว่าลำบากนะฮะคือแม้แต่ทีมใหญ่ๆตัวเนี้ยหลายทีมก็ประสบปัญหาเรื่องของการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นทีมเล็กไม่ต้องห่วงแล้วฮะปีนี้คือแบบหนักมากใช่2ปีนี้ผมว่าโควิดเนี่ยทำร้ายทุกอย่างเลยครับผมนะฮะอย่างนาเถียนที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ของสมุทรปราการเนี่ยโค้ชเถียนยังบอกเลยว่าปีนี้คือแบบว่าขึ้นชั้นมาแล้วแบบเข้าเนื้ออย่างเดียวขาดทุนตลอดนะครับเพราะว่าตอนแรกกะว่าเข้ามาแล้วจะมีลุ้นได้เงินสนับสนุนเหมือนปีที่แล้วบ้างปีนี้ไม่ได้แล้วนะฮะปีนี้คือตังค์ไม่ได้แล้วก็ต้องเล่นตามมีตามเกิดนะฮะตามนั้นไปนะครับไม่เป็นไรฮะหลีกเรากำลังโต15ปีเองปีนี้ที่อะไรนะปีที่16ครับญี่ปุ่นน่าจะ50กว่าปีแล้วครับผมโคโบเป็นฝ่ายจัดลีกอาชีพค่ะนะแยกกับสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีนะฮะก็ทำบ้างได้ไหมเป็น TVA กับ TVO อะไรนะแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณนะคุณอยากทำผมก็ทำเลยฮะผมจะรอทำข่าวฮะถ้าวันไหนคุณตั้งสมาคมใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะรอทำข่าว TVO ไหมเรียก TVO ไหม TVO ตักบาทแล้วฮะ TVO โรฮนะนี่ค่าตัวบาซ่ามาไทยเรทประมาณกี่หลักครับนะฮะนี่ไม่ทราบนะฮะโนไอเดียเลยฮะสัญญาเป็นจริงเป็นเรื่องความลับจริงได้แค่เดานะฮะได้แค่คาดเดาแต่ผมว่านะถ้าเรทเนี้ยน่าจะนี่เดานะผมเดาล้วนแล้วจะ5,000เหรียญตกใจพี่ว่า 5,000 บาทเลยครับ เงินเดือนนะเงินเดือนน่าจะ5,000ประมาณเนี้ยผมว่า4 5 6ประมาณเนี้ยเกินหมื่นนะอุ้ยถ้าหมื่นคุณก็ซื้อคูเบียกเลยครับผมพูดคูเบียกยังแค้นอยู่ผมว่าน่าจะประมาณ4 5,000ครับผมอยากให้ Samsung มาเป็นสปอนให้ทีมชาติไทยครับเพราะโลโก้ S คือไม่สวยโอ้ S ก็อยู่กับสมาคมมาตั้งแต่สมาคมไม่มีอะไรนะฮะจนทุกวันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความผูกพันกันทางนี้นะ
บอกว่าถ้าไดมอนด์มีมือเซตที่ดีกว่านี้คือทีมปังนะก็ลองดูเลข2นะเผื่อเขามีเสริมอะไรหรือเปล่านะบอกว่าวิเคราะห์เกมต่อไปของไดมอนด์ยิงหน่อยครับนะอาจจะไม่ทันแล้วนะฮะแต่วันนี้เราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับผมอาจจะมีคุณชัยพจน์แนะนำเข้ามานะฮะลงบิตเรทลดบิตเรทลงหรือเปล่าเน็ต100เมกควรปล่อยอันนี้อะไรอ่ะคุณอ่านดีกว่าผมไม่ถนัดเรื่องนี้คือเดี๋ยวต้องไปเช็คอ่ะเดี๋ยวไปแจ้งเขาเพราะว่าเช่ามาให้100เมกคนเดียวเลยนะแต่แบบเราไม่รู้ว่าเขาปรับบิตเรทที่ตัวเครื่องเท่าไหร่ครับต้องไปดูครับบอกว่าวิสาขาขาดต้องนภาครับทีมกร่อยเลยปีนี้เขาไม่เล่นแล้วปีนี้เหมือนวันแข่งแมตช์แรกเขามาดูอยู่นะแมตช์ตั้งแต่ปีที่แล้วอะตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วก็เข้ามาดูอยู่ก็ถามเขาอยู่เขาบอกว่าปีนี้ไม่เล่นพักก่อนเขาบอกเลขแรกนะแต่ไม่รู้เลข2เนี่ยถ้าสมมติเข้ามาแล้วยังอยู่หรือเปล่านะบอกว่าประเทศเขาขึ้นชื่อเรื่องบูลลี่นะฮะใช่น่าจะเกาหลีเป็นนักกีฬาระดับชาติแต่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาบูลลี่นั่นเป็นประเภทร่วมทีมอาชีพเดียวกันก็ไม่น่าจะเป็นนักกีฬานะนะฮะซาลาน่าเจทีจะทีมอะไรครับเจอเดนโซเอ้ยไม่ใช่เจอ NEC นะครับรอบรองชนะเลิศแล้วอันนี้แพ้น็อกแล้วนะครับผมคือถ้าชนะก็เข้าชิงแพ้ก็ชิงที่3นะฮะบอกว่าให้ลีกวอลเลย์บอลไทยนิยมเท่าลีกฟุตบอลคงสนุกน่าดูนะฮะเสียดายอ่ะอันนี้คุณแซมบัคชาแนลนะฮะคุณแตงโมแนวคิดดีครับนะฮะผมคิดว่าถ้าคุณมีอำนาจมากกว่านี้คงจะดีครับนะฮะเทโวครับเจอกันเทโวครับผมขอบคุณคุณไดมอนด์วอลเลย์บอลด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าปี2018-2019สนุกสุดค่ะพลิกแพงไปหมดทั้งชายทั้งหญิงนะฮะปีนั้นช่องนั้นยังไม่มาเนาะมาแล้วมาแล้วมาตอน19อ๋อปีแรกมาแล้วปะโถแต่ปีนั้นผู้ชายสนุกผู้ชายไดมอนด์ฟู้ดอ่ะแบบมาแรงมากแพ้แมตช์เดียวแพ้พิโลแมตช์เดียวแต่ปีนั้นสนุกผู้ชายแต่ผู้หญิงผมไม่หนุกอ่ะผู้หญิงขาดไปเลยโคราชแบบนี่บางลินนอนมาเลยแมตช์ปีนั้นอ่ะเขาจ่ายเงินนักกีฬายังไงครับได้ประมาณกี่บาทกันนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าเซ็นเนาะมีค่าเซ็นมีค่าเซ็นครับค่าเบียร์เลี้ยงซ้อมค่าโบนัสสมมุติชนะอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆก็มีค่าเซ็นนะฮะมันแล้วแต่คนนะบางคนค่าเซ็นไม่มีบางคนไม่มีแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่จะมีค่าเซ็นสัญญาสมมุติว่าค่าเซ็นสัญญาที่นักกีฬาจะได้ต่อฤดูกาลหรือว่าต่อสัญญาที่เขาจะได้กันเนี่ยสมมุตินะเตรียมกลม 100,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเดือนคุณอาจจะเท่าไหร่ 15,000 20,000 แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรทราคาของแต่ละสโมสรหรือว่าแล้วแต่บางคนถ้าบางคนเป็นนักกีฬาทีมชาติก็อาจจะได้ค่าเซ็นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่คุณอย่าลืมว่าเราแข่งกันแค่4เดือนบางคนอาจจะว่าอุ้ยเงินเยอะจังเราแข่งแค่4เดือนแค่4เดือนนะฮะ8เดือนก็น่าจะไปทำนากันครับผม VNL ถ้าไม่จัดที่ไทยก็อยากให้ไปแถวเอเชียเวลาใกล้ๆไทยหน่อยนะฮะเออใช่ถ้าอยู่แถบเอเชียน่าจะดีนะก็จีนสมมติไปเล่นที่อิตาลีอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะเอาเวลามันจะแบบไทยแข่ง 3:00 อย่างเงี้ยมันก็จะแบบโหดร้ายเกินไปเอาให้ดีจัดที่ไทยเลยครับเป็นไปได้เหรอฮะแต่คุณก็รู้อยู่บอกว่าวิเคราะห์เกม 3BB กับซูพรีมตอนแรกว่าจะวิเคราะห์แต่ตอนนี้ไม่น่าทันแล้วนะซูพรีมเองเนี่ยแมตช์ที่แล้วแพ้มาต้องดูว่ากำลังใจจะหายหรือเปล่านะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้นิดหนึ่งแต่จริงแมตช์ที่แล้วอ่ะฟอร์มหลุดไปเองนะผมคิดว่าสุพิมมาตรฐานเขายังดีอยู่ส่วนนครนนท์เนี่ยนะฮะสามเกมที่ผ่านมาชนะหมดแล้วก็ผมว่าความมั่นใจเขาจะมาจากเกมที่เจอกับไดมอนด์ฟู้ดอ่ะเขาชนะไดมอนด์ฟู้ดมาได้แล้วก็มาอย่างเนี้ยผมว่ามาเจอกันเกมเนี้ยน่าจะมันต้องดูกันที่ความนิ่งอ่ะดูที่ความนิ่งแต่เห็นสุพีมเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าเกมลุกหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ผมว่าเจอทีเนี้ยต้องดูว่าคู่แข่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยเขามีความเก่ามีพี่ออนมีพี่ปูนะฮะแล้วเวลาคนพวกเนี้ยเจอนักกีฬาด้วยกันเองทีมชาติด้วยกันเจอพี่หน่องเนี้ยคนนี้ก็จะไม่เก่งแ
สังเกตว่าถ้าเป็นทีมอื่นๆน่ะเวลาที่น้องๆห้องเด็กๆอ่ะเจอพี่หน่องอ่ะเจอพี่เพียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะออกอาการเกรงซะมากกว่าโดยเฉพาะเจอพี่หน่องเนี่ยและหลายคนเลยจะค่อนข้างเกรงในการที่เล่นกับสุพีมแล้วมีพี่หน่องลงสนามด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะพี่หน่องแยกเขี้ยวใส่ใช่พี่หน่องแยกเขี้ยวใส่พี่หน่องแลบลิ้นปิ้นตาใส่ก็เลยกลัวฮะใช่ครับผมน่ากลัวมากฮะนั่นแหละผมว่าทีเนี้ยคู่แข่งเนี่ยมันคือฟอร์มสุพีมหลุดก็จริงนะแมตช์ที่แล้วแต่มาเนี้ยมาเจอนครนนท์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆซะมากกว่าคือสูสีอ่ะผมว่าสูสีนะอิซาเบลฮักนะครับเล่นดีมากในหลีกตุรกีแต่เสียดายทีมชาติดันไม่ขึ้นอยากให้โอนสัญชาติมาทีมใหญ่ๆนะฮะเขาเป็นคนสวีเดนนะฮะคนนี้สวยมากเลยนะคุณวอลเลย์เมลอนสวยมากเลยเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูทีหลังแล้วกันนะฮะแต่ว่าแต่แบบผลงานเขาดีไงฝีมือเขาดีนะแต่บอลมีฟิตผ่านเข้ารอบไฟนอลหรือเปล่าโอ้ถึงตอนนี้ผมว่ามีนะฮะบอกว่าพูดถึงพิโลกหน่อยครับนะพิโลกก็เพิ่งชนะมานะเกมวันอาทิตย์ที่แล้วชนะมอยเชียกอกูดมาว่าน่าจะมั่นใจขึ้นนะแต่พิโลกดูดีนะฟอร์มไม่ตกเลยเนาะก็คือผมว่าอย่างที่คุยกันว่าผมเคยคุยกับพี่ปื้มอะว่าพิโลกอะบอลหลักเข้ามาพร้อมกัน3คนน่ากลัวอมรเทพกิติทัศน์นุชคือถ้าฟอร์มมาพร้อมกันเนี่ยโอเคอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย3คนฟอร์มมาก็เลยทำให้เกมมันดูแบบดีกว่าแล้วอมรเทพโอ้เล่นดีด้วยอาทิตย์ที่แล้วนี่ฟอร์มดีมากนะฮะอมรเทพอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่คู่ที่เจอเกาะกูดเอ้ยมอเอเชียน่ะจริงๆผมไม่คิดว่าจะ 3-0 นะอืมใช่ไม่คิดว่าจะ 3-0 คิดว่าน่าจะยาวกว่านี้เซตไปซ้ำแต่โอ้โหแบบพิชลงมาเด็ดมากแต่ว่าแต่มอเอเชียก็ดูแล้วเปลี่ยนไปจริงๆเลยงงอยู่ว่ามอเอเชียไม่ขนาดไม่ครับเสียดายอ๋อลืมไปขอโทษทำไมฮะว่าคุณครับพี่บ้านเดินเกณฑ์ยังไงฮะในวันนั้น อ่ะนี่ไงคุณเจดบอกว่าแฟนนางทำไว้เยอะแล้วกับหลายคนด้วยก็สมควรแล้วนะฮะกำลังดาวตันตีโลโก้เนาะบอกว่าใครว่าเชอร์บานกับมาลาเจสกี้หน้าเหมือนกันบ้างไม่รู้จักสักคู่เลยบอกว่าอยากให้ทีมชาติกระจายกันอยู่นะฮะไทยเดนมาร์กปีนี้ก็สนุกค่ะโคราชหญิงไดมอนด์ชายวืดนะฮะทีมไหนนะปี2019 2019ซุปเปอร์ลีกใช่ไหมซุปเปอร์ลีกใช่ครับซุปเปอร์ลีกซุปเปอร์ลีกปีสุดท้ายรายการแห่งตำนานนะไม่มีแล้วครับผมวีเอ็นเอลมีโอกาสใช้ได้รุ่งไปลองทีมไหมครับนะฮะน่าจะมีนะอยากให้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีชุด2ชุดชุด A แล้วก็ชุด B นะฮะก็เป็นของเรายังไงอ่ะมันก็เคยมีนะก่อนหน้าเนี้ยแต่หลังๆเราไม่ทำแล้วเพราะด้วยเรื่องของงบประมาณใช่ปะไม่เกี่ยวนะคือยังไงอ่ะจริงๆจะเรียกชุด A ชุด B มันก็ไม่ได้ชัดขนาดคือเราไม่ได้แบ่งขนาดนั้นครับแต่ว่าคุณว่าไงล่ะไม่ผมว่าคือจริงเราควรทำตั้งนานแล้วนะไอ้แบบเนี้ยแต่เราดันไปโฟกัสภาพใหญ่ที่โอลิมปิกอย่างเดียวไงมันก็เลยทำให้แบบว่าเรามุ่งหวังไปอันเดียวเยอะเกินไปทำให้อีกข้างหลังเรามันก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่นั่นแหละเขาไม่กล้าล่วงครับผมบอกว่าจัดที่ไทยไม่ได้หรอกครับไม่มีความปลอดภัยด้านการเมืองจัดได้ปัญหาคือสนามครับผมตอนนี้ VNL ยังไม่รู้เลยอินดอร์ซ่อมหรือยังหรอครับบอกว่า VNL จีนกับญี่ปุ่นใครได้เป็นใครก็ได้เป็นเจ้าภาพเวลาสายสดดูสบายๆนะฮะใช่นะเวลาแล้วมันฟูดแข่งจะได้ยินเสียงผู้ช่วยโค้ชบอกนักกีฬาตลอดเลยเหมือนเสียงดูดเข้าเวลาถ่ายทอดอ๋อเขาเสียงดังไงพี่อุ๊ไงพี่อุ๊ธีรศักดิ์ไงมันจะมีไมค์ตัวหนึ่งวางอยู่ตรงเสาข้างหลังแล้วก็ข้างหลังด้วยปะมันไม่มีอ๋อน่าจะมีตรงใต้เบนซ์อ่ะใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นักกีฬาครับผมเขาจะตั้งเลยบอกว่าสุพีมแพ้ทางนครนนท์นะฮะก็ต้องรู้นะพรุ่งนี้อยากให้มดจวงพัทยาทีมชาติไปเล่น BNL นะฮะ
เออเขาจะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่โอ้โหสมมติไงสมมติปกติทุกปีเขาประกาศเมื่อไหร่ในเช่นแข่งพฤษภาไงเขาก็ต้องรอลีกจบก่อนส่วนใหญ่รอลีกจบก่อนนั่นก็น่าจะหลังสงกรานต์ใช่ครับหลังสงกรานต์เดี๋ยวเรามาดูกันรายชื่อเหมือนมีปัญหาในเรื่องการแต่ท่านต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวขอกลับไปหน้านั้นก่อนได้ไหมไม่คือตอบไปหลายรอบแล้วไงผมไม่อยากจะพูดถึงมือมันอีกแล้วต้องอธิบายอีกรอบนึงไงไม่ผมกำลังจะพูดเรื่องมุมสูงผมมองว่าบางทีเหมือนมันกดลงมานิดหนึ่งแต่คงแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะเนื่องจากสภาพของสนามครับผมคือค่อนข้างสูงโอช่างสามว่ากิติทัศน์อนุชยังไม่หายเจ็บนะฮะยังให้ใส่ได้ไปอุ่นในอนาคตนะฮะญี่ปุ่นจีนใกล้โควิดเกินนะฮะอ่ะ VNL อยากให้จัดที่จีนนะฮะแล้วก็บอกว่ามะลิวันเลิกเล่นยังมะลิวันไหนอะวิลาวันเหรอหรือว่ามะลิกา สองคนมารวมกัน ผมก็รับความปรากฏอยู่เจเจียนจะดีมชาติยังไงนี่ไม่ทราบนะฮะแล้วก็บอกว่าสุพีมไม่ปล่อยของเองครับจากที่ดูเข้ารอบแน่นอนแล้วแต่ไดมอนด์ฟูลต้องชนะด้วยตัดสินของโค้ชทีมชาตินะครับผมคุณคิดไหมว่าเนื่องจากเกมมันเบียดกันใน1เดือน2เดือนเนี่ยบางทีถ้าเราไปออกแรงเยอะช่วงเล็กแรกมันก็อาจจะไม่คุ้มด้วยครับเราไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ที่ผมบอกไงว่าตอนแรกผมก็คิดแบบคุณนะว่าไม่ต้องชนะก็ได้ชนะแล้วไงอ่ะว่ายังไงมันไม่ได้ตัดสินอะไรนี่ตรงเนี้ยมันจะไปตัดสินกันทีคือเลข2อ่ะถูกแล้วเงินต่างกันแค่แสน 200,000 โอ้แต่กลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าพอทั้ง2ทีมลงสนามไปอ่ะความรู้สึกมันไม่เป็นอย่างนั้นไงความรู้สึกมันคือทุกทีมอยากทั้ง2ทีมอยากจะชนะทั้งที่ก่อนเกมเราสามารถคุยกันได้ว่าไม่ชนะก็ได้เฉยๆจริงๆผมก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะทุกทีมก็มีศักดิ์ศรีคือเขาก็ต้องเล่นเขาเรียกอะไรนะตามสปิริตถูกป่ะก็คือยังไงก็ต้องชนะแต่หมายถึงว่าที่ผมเราจะบอกคืออย่างเช่นการที่โค้ชอาจจะต้องเลือกเซฟบางตัวผู้เล่นไว้เนื่องจากเจ็บเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อมองเกมยาวๆเนี่ยคือนึกออกไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีเกมแค่เสาร์อาทิตย์ถูกไหมแล้วตอนนี้มันมีพุทธมาขั้นพุทธโอ้เอาจริงๆนะผมเห็นหลายทีมนะเอาน้ำแข็งมาแช่กันเป็นว่าเล่นเลยประกบนู่นประกบนี่คือจะกลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งโฟร์เซนแล้วแบบสงสารอะครับผมคือผมกำลังจะบอกพวกคุณผู้ดูทั้งหลายว่าบางทีที่เราเห็นตีกันเสร็จเนี่ยโอ้โหนักกีฬานะเอาน้ำแข็งแบบหัวเข่าเดินกันกลับบ้านบางทีอะคือแบบแข้งพันขากันยกใหญ่เลยใช่ใช่คืออย่างที่เกมอย่างที่บอกครับมันคงเป็นโค้ชอะไรต้องวางแผนเกมแบบมองเกมยาวๆอะนะคืออาจจะต้องยอมตัดเนื้อบางตรงนี้เพื่อยอมไปสิ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่เชื่อเลยนะว่าทุกทีมอ่ะแข่งเพื่อสปิริตไม่ใช่แบบว่าเออกูมาแข่งให้ครบๆแล้วก็แพ้กระแดกอะไรไม่ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีพอครับผมอ่ะบอกว่าคิดว่าไทยจะจัด VNL ค่ะนะฮะอ่ะเต็มที่เลยฮะเชิญนำเสนอสนามให้ผมหน่อยครับผมอยากรู้ 4 สนามต้องแข่งพร้อมกันสามก็ได้สามก็ได้ที่จังหวัดไหนที่สามสนามเนี่ยที่มีสามสนามก็ไม่ต้องก็ได้นี่คุณแยกก็ได้นี่อ๋อไม่มีคนดูใช่ไหมใช่สมมติว่านี่มีบุตรที่หนึ่งนะฮะไทยญี่ปุ่นดินแดงที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นไทยญี่ปุ่นมีสองฮอลเวทหนึ่งเวทสองเอาจบเลยดิอย่างนั้นเนี่ยได้เลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแล้วเขาซ้อมที่ไหนเขาบอกเขาของแปดห้องไม่ใช่เหรอฮะเขาวอร์มที่ไหนก็วอร์มหน้าสนามบอลไงฮะไทยญี่ปุ่นเขาบอกไปผมมีคลิปที่พูดถึงสเปคของ FIVB ที่เขาต้องการมานะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยสเปคที่เขาต้องการในการเป็นเจ้าภาพมันมีอะไรบ้างนะฮะผมเล่าในคลิปนั้นไปแล้วนะฮะก็คือหลักๆเลยสนามต้องอย่างน้อย3สนามแล้วก็ในสนามคุณจะต้องมีฮอให้นักกีฬาได้วอร์มร่างกายด้วยอย่างน้อย2หรือ4ใช่ไหมสนามหนึ่งอ่ะต้องมี4คอร์ดนะฮะคือรวมแล้วสนามหนึ่งมึงต้องมี5คอร์ดอ่ะเอาง่ายๆแล้วต้องอยู่ใกล้กันด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือยังไงต้องอยู่ใกล้กันสิครับต้องอยู่ใกล้กันครับ
ผมที่คิดภาพไม่ออกเลยฮะนอกจากราชมังเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของห้องในสนามต้องมีอย่างน้อย8ห้องนะฮะนิมิตบทมี4ครับครับไทยญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่เราเคยไปดูเมื่อตอนไทยลีกก่อนหน้าเนี่ยมีเท่าไหร่4มี4ห้องครับครับแต่ห้องในสร้างเพิ่มได้ไม่มีปัญหาหรือเปล่าก็เอาอะไรนะตู้คอนเทนเนอร์มาเอองั้นได้ยกมาทำนะเอาแค่สนามซ้อมก่อนเถอะไหนจะโรงแรมอีก480ห้อง1คน1ห้องโอ้แม่เจ้าครับก็เป็นไปได้ฮะมันเป็นไปได้อยู่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะขอพูดนิดหนึ่งนะครับผู้ใหญ่บางท่านก็สนใจนะครับผมไม่ใช่บางท่านนะหลายท่านนะหลายท่านสนใจหลายท่านสนใจใช่คือแต่เราก็ต้องยื่นว่าเรามีเท่านี้ครับถ้ายอมให้เราจัดเราก็ยินดีครับก็ต้องดู FIVB อ่ะฮะมาริวันอดีตผู้เล่น BG นะครับน่าจะเลิกแล้วนะพี่อุ้ยมาริวันปราบมาลงนะไม่เห็นมานานน่าจะไม่เห็นจนจะเจ็บปีนั้นน่ะแต่นั้นก็ไม่เห็นเลยนะว่ารัฐบาลมีแผนจะสร้างสนามอินดอร์ไหมคะอยากให้พัฒนาเหมือนมีหน้ามีตาที่หัวหมากที่เดียวนะฮะเอ๊ะตอนนี้เราไปประเด็นรัฐบาลแล้วเหรอ เออไม่รู้ครับอ่ะคุณสรันตอบเลยนะมาริวันนะพี่อุ้ยก็เขียนมามาริวันแบบนั้นผมก็นึกว่ามาริกาผสมกับมิลาวันมามาสระอะใช่ไหมไม่ใช่เหมือนมาริเขาเดี๋ยชื่อนี่เขียนถูกเมื่อกี้เนี่ยมาริวันอันนี้มาริวันปราบนรงค์นะฮะนรงค์นี่เป็นนอนเนียนนะฮะถ้าเขียนถ้าพออย่างเงี้ยนึกออกเมื่อกี้มาริวันไม่ทราบนะผมก็เป็นมาริกาวอันนั้นครับผมมาริวันที่ตีซ้ายจบแล้วเนาะบอกว่าศักดิ์ศรีไงถูกต้องไม่เห็นมีทีมไหนออมมือนะแต่พอถึงเวลามันไม่มีใครออมมือไงมันเอาจริงกันทั้งสองทีมเลยบอกว่ารัศมีที่ดีไซน์ก็เลิกเล่นแล้วครับใช่ครับเลิกเล่นแล้วนะครับนี่ใช่ครับตัวสีเล็ก2ไม่จำเป็นต้องใส่เต็มที่นะฮะเพิ่มจิตดูเหมือนไม่ฟิตนะฮะนอนครับพรุ่งนี้คู่แรก9โมงใช่เราลืมไปเลยนะนี่เราจะไม่นอนกันเลยใช่ไหมใช่ครับนี่นั่งเรนเดอร์ไฟ LED อยู่ยังไม่เสร็จอ่ะนี่พี่เตอร์บอกว่ายิม1,000ที่นั่งกับแพงเพชรครับผมมีแอร์ไหมมีสนามวอร์มไหมโรงแรมพร้อมป่ะ480ห้องพร้อมไหมเดี๋ยวผมว่าเขาแพงเพชรปลอดภัยสนามบินมีไหมนั่งรถไปก็ได้คุณไปลงนี่ก็ได้เนี่ยไปลงพิษโลกก็ได้นี่นั่งลงพิษโลกอ่ะอย่าสร้างความลำบากให้นักกีฬาเลยผมว่างั้นยิมโรงเรียนก็จัดได้นะแหมตอนแรกเราคุยกันยิมนครนนท์ซื้อซ้ำใช้โรงแรม480ห้องเลยแหละครับนะเยอะมากให้ญี่ปุ่นจีนจัดดีกว่าก็มีสนามเยอะมีงบอยู่ส่วนใหญ่จีนแล้วญี่ปุ่นจะจัดรอบไฟนอลอยู่แล้วนะฮะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเรื่องของสเปคที่เขาต้องการมานะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะคุณโมเลเมลอนนะครับครับวันนี้ถือว่ายาวที่สุดตั้งแต่จัดมาแล้วครับผมคุยกันยาวมากนะฮะก็จริงๆคุยเรื่องตามหัวข้อแล้วเนี่ยสุพีมกับไดมอนด์ฟู้ดเราคุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะอีกครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงครึ่งนี่คือไร้สาระมากเลยฮะเอ้ยมันมีสาระแฝงอยู่ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะใช่ครับก็วันนี้จะทำซ้อมสนามแล้วก็จบแล้วนอนที่ไหนกางเต็นท์นอนเหรอพี่ว่างขวางเลยนอนอยู่ริมปิงไงฮะกางเต็นท์นอนเหรอใช่กางเต็นท์นอนเลยฮะริมปิงได้เลยครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูไทยลีกกันนะฮะทาง YouTube ของ SFM นะฮะแล้วก็ TVA Channel นะครับ2ทีนะครับผมเพราะ MBT ไม่มีMVT ไม่มีครับผมวันพุธนะบอกนิดนึงครับวันอาทิตย์สมมุติถ้าเขาชูมือไม่เสร็จอาจจะไม่ได้ถ่ายนะมาเพื่อนวันอาทิตย์นี้จะมีเสาร์ที่นี่เขาจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลนะฮะช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยจะเป็น MVT ก็คือทางเหมือนฟุตบอลเนี่ยเขายกเลิกไปละแต่ว่าของเราเนี่ยคือเขาจะอภิปรายเสร็จวันศุกร์มั้งแล้ววันเสาร์เขาจะยกมือว่าไว้วางใจไม่วางใจแต่มันต้องมีการสรุปสมมตินะเขาสรุปไม่ทันแล้วเลยมาวันอาทิตย์แต่คิดว่าเราแข่งบ่ายสามไม่น่าโดนแต่ว่าก็ต้องดูว่าเราอาจจะมีถ่ายหรือเปล่า NBT ในวันอาทิตย์นี้
ต้องรอลุ้นรัฐบาลอ่ะฮะก็รอดูลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้2ชั่วโมงก็สนุกมากๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงมาคุยกันใหม่นะครับผมจ้ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ